วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนทุกกระทรวงทบวงกรมต่างๆต่างก็จ่ายเงินให้แก่บรรดาลูกจ้างฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นเสมือนวันนัดพบของลูกจ้างและเจ้าหนี้ซึ่งต่างก็มีทีท่าและสีหน้า108,009แล้วแต่ใครจะปั้นเก่งกว่ากันนี่ก็คือบรรดาเจ้าหนี้ซึ่งมีอายุแก่จวนจะเข้าโรงอยู่แล้วแต่ดอกร้อยละ20ก็เสมือนยาทิพย์ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาให้กระชุ่มกระชวยร่าเริงอยู่เสมอนี่ก็คือลูกหนี้ที่อายุน้อยถึงแม้ว่าจะหนุ่มเต็มตัวแต่ดอกมาเกาะกินหัวใจซะจนใจจะขาดขนาดเพื่อนต้องช่วยประคองขึ้นกระทรวงไปรายนี้ก็เป็นคนใจบุญชอบจุนเจือคนจนคิดดอกร้อยละ30ทั้งต้นทั้งดอกเก็บหมดใครอดตายก็ช่างแต่รายนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้แต่เป็นแม่ม่ายซึ่งไม่เคยเห็นข้าวสารของสามีมา4ปีแล้วแล้วมันออกหลังเขาสวกแล้วนี่ก็คือสามีสุดที่รักเมื่อรู้ว่าเมียมาดักหน้ากลมก็เพ่นออกหลังกลมเพราะอยากเป็นสามีอย่างเดียวโดยไม่ยอมจ่ายเงินปลับพัดลมบ้างเร็วสิช้าอยู่ได้เร็วลงมาจ้ะโอ้ยดูสิมันไปหรือยังมันไปแล้วฮะมันไปแล้วเหรอโอ้ยไม่โอ้ยจะท่วมเป็นรอดมันตายหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะยังลงฉันมาเลยสิดูจะมั่งไหมดูสิตึก 4,000 น่ะเดี๋ยวมันขึ้นไปเจอบนกลมมันยุ่งฉันจะบอกให้นะบ้าไม่หรอกเมียว่าขี้อายเว้ยของกว่า11ไม่พูดเลยแน่ดีเว้ยไปไหนกันดีเราฮะปรึกษากันก่อนเรียกมาเลยยังไม่เห็นเช้านี้เลยนะนายหรอกเงินเดือนออกแล้วเพ่นพ่านกันละเกินแหมเงินเดือนออกผัวฉันหายเลยไปไหนก็ไม่รู้มันก็ต้องรอเป็นธรรมดาเอ๊ะพร้อมตัวยังไงฉันรู้แฮ่โอ้ไม่ใช่นมัสการครับโอ้บ้าไม่ได้โอ้นมัสการครับเจ็บใจแล้วยังเจ็บหน้าอีกคอยดูนะมุงไม้ลงมากูจะคุ้นปลายคนต่อไปมาเซ็นเรียบร้อยแล้วมาเซ็นรับเงินไปต่อไปเข้าไปสิเข้าไปทางหน้าคิวฉันมากนะคิวฮะเฮ้ยอีนี่เงินหมดหรือไงไม่หมดนะแต่ไม่จ่ายเดี๋ยวคุณช่วยอธิบายหน่อยสิได้ครับเป็นคำสั่งของผู้อำนวยการแล้วก็เชิญท่านเข้าไปพบด้วยเดี๋ยวนี้ครับอ่ะเข้ามาเลยเชิญอ่ะคนต่อไปแล้วตั้งคิวกันละรู้ไว้สิผิดทางวินัยยกเว้นไม่ได้ไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมผมต้องจัดการไปตามระเบียบถ้ากักบริเวณไม่เข็ดหลาบก็ต้องติดคุกถ้าค้างคุกไม่เข็ดก็ต้องปล่อยเกาะฮะว่าไงนะปล่อยเกาะไม่กลัวงั้นเหรอฮะให้มันรู้ไปคุณไม่ต้องห่วงไม่กลัวแน่ใช่ไหมก็ต้องยิงเป้าสิยังไงก็ส่งตัวมาผมจัดการเองเอาละผมมีเรื่องต้องจัดการอีกมากคุณสองคนเนี่ยจะมารับเงินเดือนใช่ไหมใช่ครับคุณด้วยเหรอถูกต้องครับพูดชัดๆเวลานี้ไม่ใช่เวลาปลอมตัวรู้ไหมว่าคุณมีความผิดอะไรเออทราบครับแล้วคุณล่ะทราบนานแล้วครับอธิบายทีละคนผมอยากรู้เร็วสิผมมีงานอื่นผมมีความผิดที่ปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยข้ามแดนไปได้สองจิตใจผมไม่เข้มแข็งพอที่ปล่อยให้เพื่อนชวนไปเที่ยวหัวหิน
ใครชวนเพราะไม่ได้ชวนนะไม่ได้กันนะผมจะกลับนานแล้วแต่ผู้หญิงหลอกไปตกรถอยู่สงขลาใครหลอกกันแน่ก็ผมหยุดนะไม่ต้องซัดกันผิดทั้งสองคนผิดระเบียบวินัยข้อบังคับควรได้รับโทษอย่างไรช่วยบอกหน่อยสิงดจ่ายเงินเดือน6เดือนแล้วก็แล้วก็อะไรฮะพูดมาสิแล้วก็อะไรคือแล้วอะไรอีกฮะผมบอกทีสิคือติดคุก1ปีขอบใจที่รู้ความผิดตัวเองผมขอปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแก้ตัวถ้าผิดครั้งนี้ขอรับโทษเป็น2เท่าครับแล้วเธอล่ะว่าไงกับผมก็เหมือนกันครับถ้าทำผิดครั้งนี้ขอรับโทษเป็นปักเป้าฮะเป็นปักเป้าไม่ใช่ยิงเป้าครับผมตกลงถ้าผิดพลาดคราวนี้จะเพิ่มโทษเป็น2เท่ามันเป็นงานสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างแนบเนียนที่สุดถ้าทำสำเร็จก็จะได้รับรางวัลอย่างงามตอนเย็นไปพูดหน้าฝ่ายเขาจะชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างให้รู้ไปได้ครับนี่เขาไปบอกท่านสิว่าค่ารถไม่มีนี่เห็นหรือเปล่าไม่มีไปสิไปเถอะไปบอกท่านสิแล้วอะไรเนี่ยฮะอะไรว่าคือผมคุณชัดๆผมไม่มีค่ารถบ้าบ้าที่สุดขอยืมเท่าไหร่พูดชัดๆ500ชัดๆ500ห้าไม่มีมีสี่ก็ได้ชัดๆเอาขอบคุณชัดๆครับไปออกไปไม่อยากเห็นหน้าเขาชื่ออะไรล่ะคนหนึ่งชื่อสืบคนขาวๆชื่อคมดอกไม้ซองตนไม่ให้แล้วยังพาแฟนชานไปนายไม่รู้ดูใจฉันสิไม่เต้นเลยมันเจ็บมันเจ็บฉันอยากจะเปลี่ยนหัวใจฉันจริงๆให้ตายโอ้พระเจ้าแล้วทำบังรู้ได้ยังไงว่าเขามาที่นี่รู้สิฉันมีสายมวลก่อนฟังลงไปข้างล่างก่อนนะอินดี้จะดันจะดันก่อนบนกูได้ทัวร์ไม่ได้ดีนะดีไม่ดีถึงจะลงมันไปได้เสียงดังลงไปลงไปลงไปไม่ได้นะลงไปก่อนแขกเอางี้นะนายก็เป็นแขกอยู่แล้วนี่มันจะไม่ได้หรอกทำตัวเป็นเจ้าหนี้เหมือนมันทำทีไปจับกันมาลงพักดีไหมตกลงไปอ๋อคุณคมแขกมันมาคอยคุณอยู่นะอย่าเพิ่งลงไปนะไม่เป็นไรผมก็แขกเหมือนกันขอบใจที่บอกโอ้คุณสุบโชคดีมากที่พบกันนมัสการไม่พลาดพระอะไรพระนารายณ์คุณสุบเห็นคุณคมไหมไม่เห็นพรุ่งนี้พบกันผมจะพาบังนี่ไปจัดการที่โรงพยาบาลเมื่อกี้ฉันนานแล้ว2ปี6เดือนเต็มๆนายน้อยกว่าฉันแต่ฉัน3ปี6เดือนจะต้องได้ก่อนดิคุณสุบว่าไงใครนานกว่ากันไม่รู้เพราะจำไม่ได้จำไม่ได้ไปกับผมไม่ให้ไปทำไมไปไม่ได้ทำไมไม่รู้เรื่องว่ามึงเป็นแค่ทำไมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องได้ไงเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไปเดี๋ยวนี่บีบคอให้ตายเลยลูกเจ้าป้าความเลิกแฟนฉันไปไหนเดี๋ยวก่อนจะนี่ไปไหนพ่อจำได้แล้วนายคอแฟนฉันไปไหน
ดลมแล้วเร็วๆแน่ไม่ต้องกลัวงดไม่ได้ยังต้องหน่วยอีกเอ๊ะอีนี่ดอกฉันไปไหนต้นก็หายแฟนก็หายไปไปตามหาเองกันนะจะก่อนละเอ๊ะอีนี่รอดด้วยนะคอมโอ้ยหมดรอมหมดรอมฉันตายแน่ๆเชิญตามไปเลยเร็วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยวเป็นไงสนุกไหมอย่าทำไรอยากเล่าจนตัวสั่นแล้วเงินน่ะอยู่นี่400เดี๋ยวทะลุให้หมดเลยนะฉันเก็บไว้เองนะนะอ่ะตกลงว่าไงได้จะมาคุยด้วยนะเอ๊ะมันจะมาคุยกับใครอ่ะไม่รู้สิหนูจะทานอะไรก็สั่งเลยนะฉันเป็นผู้จัดการใหญ่จ้ะทานแล้วมีอะไรมะโอ้มีนิดหน่อยจ้ะงั้นไม่ละทานเถอะนะทานเถอะหนูบอกตำรวจสิตะโกนเลยอะไรอะไรอะไรเปล่าอยากให้ติดคุกสักทีเพราะหลายหนแล้วไปคุณสองคนเขาคอยอยู่ไปสิไปบอยมานี่สิกลับจากสวิตเมื่อไหร่ครับฮะอะไรฉันจะกินอาหารเพราะไม่ได้ไปตอนนั้นหาค่าเครื่องบินไม่ได้ครับอะไรนี่พ่อคุณกระทิงจุ๊บตำแหน่งเลขาผมขอมาเป็นบอยทีดีบอยไม่ใช่ฝอยครับถูกแล้วฝอยบ้าบ้าที่สุดเลยอะไรกันครับคุณครับอะไรกันครับคนดีหรือคนบ้าเนี่ยหน้าผมเป็นอย่างงี้ยอดสนุกหยุดนะอย่าพูดถอดคุณต้องการอะไรครับต้องการสลัดหญ้าสนับไม่มีผมไม่ได้พกมานี่สลัดสลัดรู้แล้วเต็มเลยขอโทษนะครับผมมีแค่ครับบอกให้ไปกินที่บ้านก็ไม่ไปเจอดีเขาแล้วไหมล่ะโถ่ใครจะรู้ล่ะว่ามันหูตึงอ่ะสวัสดีครับเจ้านายเชิญ
เดินเอามั่งยักเอ้ยยาเอ๊ะนั่นดูมันสิเรากำลังหิวอ่ะทะลึ่งเส้นดีเชอะยืนคุยซะละคุณคอมไม่มาเลยครับก็ถามได้ข้างดูสิทำไมจะไม่ได้เหรอโอ้ผมนึกว่าแขกจริงๆอย่างดังอะไรกันเนี่ยมักกะโลนีเอ๊ะลองไหนเนี่ยไม่ดันไม่ดันนนนนของโต๊ะโน้นคุณสองคนก็ไปนั่งก่อนแล้วก็ดิบฉันถึงนี่ตัวเนี่ยถึงมันสิโอ้วันนี้ครับวันนี้ครับนี่บายว่าไงจะขายไหมขายครับนี่เดียวไม่จะเอาไปเองเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องไปถอดอยู่กับเขาจะได้เงินเอาเงินเอาเงินปั๊บปั๊บปั๊บรับไม่ได้ปั๊บปั๊บอินดี้มาละครับอินดี้คองโคลเลยอินดี้คองโคลเชิญครับทำสบายนะครับออกไปเหม็นเนยเหม็นเนยกับไปเชิญทานครับเข็ดจนตายร้านเนี้ยทะลึ่งสิ้นดีแขกอะไรแขกจันดิษฐ์ครับป้าใครถามเราอ่ะไหนล่ะชาร้อนครับร้อนหน่อยแอร์มันเสียครับเราน่ะหูแตกเหรออ๋อใช่ครับแขกนี่ถือพุทธเหมือนกันบ้าที่สุดเลยยังไม่ได้บวชไอ้แขกไม่ชอบตีบอยบอยบอยก็โดดครับไปโต๊ะนู้นเดี๋ยวนี่การถ้ากลับไปกินที่บ้านซะก็คงไม่เจอคนแบบนี้หรอกท่อรุ้งใครจะนึกอ่ะมันทะลึ่งทะเลนไปหมดทั้งร้านเลยอ่ะอดใจไว้หน่อยเราจะเปิดช่องปูทางให้มันก็แล้วกันทราบแล้วครับเดี๋ยวจะทำน้ำชามาให้ครับเร็วๆนะฉันจะกลับละครับรอเดี๋ยวดูสิจ้องใหญ่เลยสวัสดีครับนั่งตัวเดียวกันไหมฮะต้องไปเล่นตัวนะมาสินั่งตัวนี้ดีกว่านะครับเจอสิครับมาตัวนี้แล้วอินสนใจหนวดพี่มาคนสวยหนวดเขาสวยนะครับเพื่อนผมเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้ยรุ้งดูไอ้แขกนี่สิหนวดมันถอดได้ด้วยก็อย่ามองมันสิมองหน่อยสิครับมาละครับเล่ามาละครับขอบใจนะต้องการอะไรบอกได้เลยนะครับสั่งอะไรครับผัดปลาไหลต้มยำปลากระเบนเอาไข่ปลากระทิงยำมาแล้วฉีกแมงสาบใส่มาด้วยนะบ้าแมงดาไม่ใช่แมงสาบใช่แมงดาเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆนะใครเห็นจะได้น้ำลายไหลหมดแรงทะลึ่งมากไปแล้วมาได้กุ้งลายเด็กคอยกลับมากไปแล้วเป็นไงครับคลื่นไส้อ้วกจะแตกแขกอะไรกินสารพัดแล้วก็ด้วยอย่างเป็นไงฮะบวกเลยฮะว่าไงอ่ะไม่ได้ยินเหรอบอกครับได้ยินไหมพอได้ยินครับหูแกตึงคุณต้องพูดดังๆคุณแกพูดถูกแต่มันไม่ฟังเสียงพอมันดังผมช่วยติดต่อให้ครับไอ้ทะลึ่งนี่มาอีกแล้วเฉยๆดูมันสินมัสการผมเป็นประชาสัมพันธ์ให้มาแล้วครับมาแล้วเขาสั่งชาเมื่อขนมเค้กมาให้ถูกไหมครับถูกตอบสิทำไมยังไม่ตอบอ่ะตอบจะไปถือมันครับมัน
หูหนวกเอ๊ะเป็นยังไงกันเนี่ยคิดเถอะเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะไปละเอ้ยอะไรนี่เพิ่นดูสิครับไอ้บ้าทะลึ่งนมัสการแกรู้ไหมว่าคนไทยเขาถือไม่รู้เพราะแขกไม่ถือที่อินเดียนะครับจับกันยังงี้กดได้ตายแล้วนี่ไหนนี่ดูนี่เนี่ยลึงนะเดี๋ยวขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวอุ้ยปั๊บอะไรถอไว้ไปเลยโอ้ยดูนี่หนูช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนูอีหนูอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ว่าอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเฮ้ยโจ้ยไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับผู้จัดการครับโอ้เดี๋ยวผมจัดการให้เองครับใจเย็นๆใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะหน้าฉันเละดูขนมเค้กเนี่ยพะโถหลับก็ดีนะครับผมจัดการให้ครับไม่ต้องห่วงครับใจเย็นๆด้วยนะครับแล้วกระเจ้าไงครับไม่เอาไงครับเดี๋ยวผู้จัดการใจเย็นๆไปตกน้ำไปไอ้ท่วมไปช่วยหน่อยผู้จัดการโถไม่น่าลงไปเลยโอ้ยฉันไม่ได้ลงมาแก้ผักฉันลงมางั้นขึ้นมาสิครับรถผู้จัดการเพราะมันช่วยแล้วครับช่วยแล้วไอ้ท่วมแกแล้วมันทัวการฉันไล่แกออกรถชนต้องก็ออกนิยมมากไอ้ท่วมครับท่านจะให้ผมทำยังไงป่านนี้แม้แต่เงาก็ยังไม่เห็นครับผมทราบดีว่าสองคนเนี่ยเกมากครับถ้ามาผมจะจัดการให้เรียบร้อยครับต้องการอะไรคนขี่สามล้อกับแขกขายผ้าต้องการพบท่านค่ะต้องการพบฉันทำไมฉันไม่ซื้อหรอกผ้าฉันไม่มีเวลาพบใครอ๋อเดี๋ยวค่ะแขกขายผ้าสำล้อเครื่องค่ะงั้นบอกเขาเข้ามาค่ะฮัลโหลผมยงยุทธพูดครับอ๋อหม่อมเลยครับว่าไงคนรถกับหญิงเลขาของฉันน่ะฉันคอยมานานจนชักจะเบื่อแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อเลยครับผมขอรับรองว่าอย่างช้าผมขอเวลาอีก3วันหม่อมต้องได้รับข่าวดีครับธุรกิจของคุณฉันรู้สึกว่ามันง่อนแง่นเต็มทนมีแค่โกหกพกลมไม่หรอกครับผมพยายามทุกอย่างที่จะผูกมิตรกับลูกค้าด้วยความซื่อตรงเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะให้เวลาคุณเพียง2วันเพื่อให้คุณแสดงสมรรถภาพความมั่นคงในธุรกิจของคุณอย่าโกหกอีกนะเพราะฉันไม่ค่อยชอบการรอคอยครับผมรับรองว่าแน่นอนขอคุณมากดีแล้วเลิกกันเชิญสิคะเชิญนั่งคุณสืบคุณคมเดี๋ยวขอเวลานิดก่อนทำไมคุณทราบชื่อผมแล้วคุณล่ะรู้ไหมว่านี่เป็นสถานที่เพื่ออะไรอธิบายหน่อยสิได้ครับหน้าฉากก็คือบริการจัดหางานเบื้องหลังเป็นศูนย์ป้องกันสวัสดิภาพของประชาชนถูกต้องเอาล่ะเมื่อคุณรู้ว่าที่นี่เป็นอะไรผมคือใครคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรผมทราบดีผมมาที่นี่เพื่อรับคำสั่งออกปฏิบัติการท่านจะให้ผมทำอะไรที่ไหนเมื่อไรขอให้โปรดบอกได้จับแจ้งแดงแจ๋เอ๊ะทำไมต้องแดงแจ๋ด้วยล่ะแดงแจ๋แปลว่าชัดแจ้งถ้าผมใช้สับผิดโปรดอภัยผมด้วยครับไม่เป็นไรแต่คุณอย่าเอาไปพูดที่อื่นเข้าคุกนะเอ๊ะทำไมครับอ้าวก็แดงเป็นศัตรูที่พวกเรากำลังต่อต้านอยู่ซึ่งผมจะส่งพวกคุณออกไปผจญในวันพรุ่งนี้เอ๊ะผจญที่ไหนครับจะเป็นเวียดนามผมลาป่วยครับไม่ต้องตกใจนี่คุณสองคนให้สัญญากับผู้อำนวยการ
จะทำงานทุกอย่างเพื่อลบล้างความผิดใช่ไหมใช่ไหมแต่งานสายลับนะครับไม่ใช่ออกรบนะครับถูกแล้วอย่างคุณเนี่ยเขาไม่เอาไปหรอกเสียเข้าสุขพรุ่งนี้ผมจะส่งคุณออกไปคุ้มครองป้องกันสวัสดิภาพของหม่อมราชวงศ์หญิงคนหนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีความร่ำรวยอย่างมหาศาลอายุประมาณ70ปีเศษรอจะตายอยู่แล้วป้องกันทำไมครับพระสวามีของท่านเป็นใครไม่ทราบหม่อมเจ้าสุภาพแต่ไม่ทันได้เป็นสวามีเอ๊ะทำไมล่ะครับท่านเป็นลมสิ้นใจในวันหลังน้ำสังโธ่น่าเศร้าใจดุกยามีไม่ซื้อกินท่านก็เป็นคนโสดสิครับถูกแล้วท่านคลองตัวมาตั้งแต่เป็นสาวแต่ประสาทสมองไม่ปกติดื่มสุราเป็นอาจินเหมือนคุณคมนั่นแหละถ้างั้นก็เหมาะสิครับส่งผมไปเดี๋ยวนี้เป็นไงพูดถึงเราชักอยากเดี๋ยวนะแล้วท่านมีความสำคัญยังไงครับที่ต้องไปคุ้มครองสำคัญมากเพราะว่าท่านเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้เก็บเงินไว้เฉยๆบำรุงการกุศลช่วยเหลือคนจนหลายแห่งทุกอย่างล้วนเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั้งสิ้นและความร่ำรวยของท่านจึงทำให้พวกเราร้ายพากันเพ่งเล็งแล้วถ้าตัวคนเดียวไม่มีญาติใกล้ชิดคอยดูแลหรือครับก็แต่งงานใหม่ซะก็สิ้นเรื่องจริงไหมครับท่านแต่งอะไรแต่งกับผู้ชายสิครับรวยๆอย่างนี้ไม่ถมปากหยุดเถอะท่านน่ะไม่รู้เรื่องในบ้านท่านน่ะไม่ยอมให้ผู้ชายอยู่ท่านเกลียดผู้ชายหรือครับก็ไม่เชิงถ้าเช่นนั้นก็เป็นโรคเห็นผู้ชายไม่ได้นะสิก็อาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเอ๊ะถ้าแบบนี้ผมจะเข้าไปคุ้มครองได้ยังไงก็แต่งเป็นกระเทยเข้าไปสิใช่ถูกต้องตรงตามแผนพอดีลุกขึ้นทั้งสองคนขอดูรูปร่างหน่อยลุกขึ้น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 สิลุกขึ้นลุกขึ้นขอดูรูปร่างหน่อยดูอะไรผมพูดเล่นๆนะคุณเสิร์ฟหันสิเอ๊ะอะไรกันนี่ครับเนี่ยเฉยๆใช้ได้ไม่เลวไหนคุณคมหันหลังสิไหนอย่าดูเลยครับไม่ไปทางหรอกโอ้ยไม่เลวไม่เลวไม่เลวนี่เราดูหน่อยดูหน่อยไม่เลวใหญ่โตดีเหมือนกันเอาละตกลงลุงนี่ผมจะส่งคุณไปส่งไปแบบไหนครับแบบสามวัยที่นายจ้างเขาต้องการผมว่าอย่าดีกว่านะรูปร่างของผมมันไม่เหมาะที่จะเป็นสามวัยนะครับผมยิ่งแล้วใหญ่เหมือนไอ้แม่ปัตตานีโอ้ยเพราะว่าเอางี้ดีกว่าเอายังไงผมทำไม่ได้ผมยอมติดคุกดีกว่าเพิ่มโทษกี่ปีก็ได้ครับตกลงคุณสืบล่ะผมไม่ชอบติดคุกผมตกลงครับดีมากอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมผมอยากเสียสละเหมือนกันแต่ดูสารรูปแล้วมันบ่อเท่าโลเล่าก็อดไม่ได้บุรีก็ต้องดูสิก้าคิดแล้วติดคุกดีกว่าเอาละเมื่อคุณไม่ตกลงก็อยู่เฉยๆผมจะพูดกับคุณสืบคุณสืบคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าหม่อมหญิงคนเนี้ยมีหุ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทุกๆแห่งมีเหล่าร้ายแฝงตัวอยู่หม่อมหญิงคนเนี้ยมีหลานสาวอยู่สองคนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ออกไปตรวจงานตระเวนเก็บเงินทุกวันอายุเท่าไหร่ครับดูเหมือนจะ18คนหนึ่ง19คนหนึ่งก็เป็นสาวใหญ่แล้วสิครับใหญ่เล็กไม่เกี่ยวคุณสืบผมอยากให้คุณติดตามสองสาวเนี่ยไปไหนๆด้วยคอยปกป้องคุ้มครองอย่างใกล้ชิดที่สุดหมายความว่าติดตามแบบค่ำไหนนอนนั่นอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องแบบนั้นน่ะจะนอนกันได้ยังไงขืนค่ำไหนนอนนั่นสนุกสิหยุดอะหัวเราะอะไรผมหัวเราะที่ท่านบอกฮะยังไงบ
บอกยังไงบอกว่าค่ำไหนนอนนั่นก็สนุกสิสนุกยังไงโอ้สนุกยังไงไม่เชื่อถามก็ดูสิสนุกไหมหยุดคุณสืบครับคุณนำตัวคุณคมไปส่งผู้อำนวยการแล้วพรุ่งนี้มาพบผมครับไปเพื่อนปีหน้าพบกันใหม่กูจะให้ผมติดคุกจริงหรือเนี่ยกูจะไปกับผมไหมล่ะโอ้ไม่ไปได้ไงก็มีหลานสาวทั้งสองคนโทรศัพท์รายงานอย่าโทรเลยครับผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมสู้ตามแผนของท่านงั้นก็ดีมากงั้นไปผมจะเลี้ยงฉลองความสำเร็จแล้วต่ออาบน้ำด้วยได้ไหมครับตามสบายแต่อย่าให้ผมเสียผู้ใหญ่ก็แล้วกันไม่ครับอาบแล้วอายุท่านจะเหลือสองขวบก็อาบน้ำโรยแป้งเสร็จเชิญครับเชิญครับแม่เล็กแม่ใหญ่ไปตรวจงานหรือยังเนี่ยกำลังทานอาหารเช้าอยู่เจ้าค่ะไปบอกให้รู้นะก่อนไปให้มาพบฉันก่อนนะเจ้าค่ะการเรื่องเมื่อวานเนี่ยอย่าแพร่พลายให้ใครรู้ใช่นะฉันรู้นะเขื่อนรู้ก็ตายนะสิตื่นก็กินกาแฟข้าวก็กินกาแฟมาแล้วเจ้าค่ะเธอนั่นแหละต้นเหตุอยากจะกินหมูอบถึงได้โดนไอ้ลิงจับแก้มช่างมันนึกว่าให้ทานให้ทานแบบนี้มันไม่ดีหรอกค่ะเมื่อสาวๆที่ฉันโดนเข้าตีไปโจบมันเล่นมันเล่นโจบบางโจบแล้วไม่ยอมปล่อยเสือกดึงผ้าหลุดเสร็จด้วยเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องบาดสีไม่น่าเล่ามันเป็นอดีตที่คุณควรสังวรไว้ว่าที่หน้าที่หลังจะเข้าใกล้ลิงไม่ฉันรู้หรือว่าฉันพูดเรื่องอะไรกันรู้ค่ะคุณรงบอกว่าคุณโดนลิงจับแก้มโธ่ลิงที่ไหนแขกมันจับอุ๊ยตาจ่ายอกอีฉันจะแตกคุณรู้ไหมว่าแขกมือไวกว่าลิงอ๋อคุณรู้ไหมเมื่ออีฉันสาวๆแขกมันมาพอแล้วหยุดที่เถอะไอ้เรื่องนี้แขกเรื่องนี้แขกอ่ะฉันฟังจนเบื่อละแต่คุณกลางยังไม่ได้ฟังนี่เจ้าค่ะไหนเล่าสิวิ่งหนีแขกแล้วทำไงแขกมันจับได้เหรอจับไม่ได้ค่ะผ้ามันหลุดแล้วเล็กแม่ยายค่ะมัวทำอะไรกันอยู่สายแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะแขกผ้าหลุดแล้วเป็นไงเย็นๆเล่าต่อนะทางมีภาคสองพอทีเดียวไปพอเถอะค่ะคุณป้าคะมันเรื่องอะไรของเธอก็คุณหมอสั่งห้ามนี่ค่ะหมอห้ามถ้าฉันไม่เชื่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้นฮะหนูเป็นห่วงสุขภาพคุณป้าค่ะอย่าห่วงฉันเลยเธอสองคนควรจะห่วงตัวของเธอเองให้มากโดยเฉพาะงานของเธอจะต้องติดต่อปะปนกับพวกผู้ชายต้องระวังตัวให้มากป้าสอนไว้จำได้ไหมจำได้ค่ะรีแล้วความรักคืออะไรแม่การตอบสิความรักคือน้ำผึ้งคือยาพิษค่ะใช่ถูกต้องผู้ชายความรักมันทำให้ป้าระทมขมขื่นคุณป้าหนูไปได้ยังคะไปเหอะอ๋อและอย่างนะป้าลืมไปห้ามมองผู้ชายนานๆค่ะนานนั่นนั่นถูกต้องอ๋อป้าลืมบอกข่าวดีไปเรื่องอะไรคะหนูได้คนรถหญิงกับผู้ช่วยทำบัญชีแล้ว
10โมงเช้าเนี่ยนายยงยุทธก็จะนำตัวมามอบให้หนูจะไม่คอยรับตัวก่อนเลยจ้ะไม่อะค่ะวันนี้หนูต้องจ่ายเงินเดือนคนงานคุณป้าก็ให้คอยไปส่งสิคะหนูอยู่จนถึงเย็นน่ะก็ได้ไปเถอะรุ้งเอียฉันล้างให้แล้วที่หลังหัดล้างสิบังถ้าล้างไม่เป็นต่อไปจะลำบากฉันชำนาญการล้างมาตั้งแต่อายุ13 14ท่านเจ้าข้ามาเนี่ยสิเจ้าข้าหัดล้างสิบังกลับก่อนสิว่ากูจะแตะหน้ามึงขับรถมาบ้าพ่องจะตายรู้มากนี่พ่อธนาเรามันเสื้อเองอะบ้าบอหอเรากำลังประทินโฉมออกไปตัวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเสียงานแทนสิเจ้าข้าประตูเปิดทางไปนานแล้วเจ้าข้าครับไปสิเร็วไปไปเดี๋ยวแอบแบกคมขันคมขายอะไรมันทะเลนออกมาเก็บซะคุณเป็นผู้ชายคุณอยู่ข้างนอกบ้านนี้ผู้ชายห้ามเข้าผมนำแม่สองสาวเนี่ยมาส่งให้คุณหม่อมนั่นกลับสิหม่อมถ้าไม่ชอบผู้ชายฉันก็ไม่ชอบแล้วเป็นยังไงคะไม่รู้เป็นไงแล้วอยากกินของเปรี้ยวหนูก็เหมือนกันเห็นที่ไรปวดท้องเบาทุกทีเลยไม่จริงว่าเธอมากับชายไม่ใช่ใช่แต่แค่ในรถแท็กซี่ชุ่มฉ่ำมาตลอดทางบ้าจะพูดออกมาได้แม่ชานเจ้าค่ะป้าประตูให้เขาเข้ามาสิเจ้าค่ะคำสั่งตกแล้วเชิญเข้ามาได้ขอบคุณมากมาเข้ามาตามฉันมาแม่สองสาวเดินดีๆเดินดีๆนะเจ้าเอ๊ะไม่หลุดง่ายนักหรอกด่าหลุดแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยังไม่ทันไรได้ห้าแต้มไหมล่ะโอ้เฮ้ยแย่จริงทำไงได้มันหลุดมาเองอ่ะอย่าถือเข้าไปด้วยนะเก็บซะงั้นต้องแอบไว้โน่นก่อนไปไปเร็วไปกัดด้วยเดี๋ยวตายจริงใส่เกลือขึ้นมาด้วยเหรอฮะลืมไปแล้วเกลือที่ซื้อให้เอาไปไหนซะเล่าไม่ใส่ฮะทำไมล่ะกัดนะก็ดูเร็วเข้าสิเร็วเข้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จก็เร็วเร็วเข้าสิช้าจริงเดี๋ยวก็เรื่องแตกกันแล้วไปเร็วเข้าไปตามมันตามมันเร็วเข้าเร็วเข้าใจเอาอะไรไปส่งไปเนี่ยนั่นคุณตาไงสาวสมัยนี้ถอดใส่ที่ไม่เลือกที่ในสยามอ๋อคุณยงยุทธเชิญนั่งสวัสดีสวัสดีเชิญนั่งขอบคุณมากครับแม่คนนี้ชื่อสืบศรีสวัสดีค่ะจ้าๆแล้วนี่ชื่อแม่ขมขำโอ้วว้ายโอ้ทำไมถึงคำแบบนี้ฮะหนูจะถอนสายบัวพื้นมันลื่นนั่งเถอะหนูจ้าจ้ามาทางนี้มาทางนี้นั่งนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงสบายนั่งหน้าตาจุ๋มจิ๋มทั้งคู่นะแม่หนูคนนี้คงอยู่ในวังแล้วก็คงจะใกล้ชิดเจ้านายมากสินะถึงได้ถอนไส้บัวเป็นเมื่อเล็กๆหนูเป็นเด็กรับใช้คุณเท้าแปะคุณเท้าหัดให้หนูถอนหนูถอนทีไรล้มทุกทีฮ่าหยุดหัวเราะอย่างนี้ไม่ได้ผู้หญิงอะไรไม่รู้จักสงวนท่าทีไหนไหนลองอ้าปากสิอ๋อสิอ๋อโอ้ยผู้หญิงอะไรลิ้นไก่ยานเฉียว
เงือกเงือกเขียวคอเป็นตะไคร่มีคราบเหล้าติดกินเหล้าด้วยแล้วเราอ่ะฮะเวลากลุ้มๆดูถึงจะทานก็เหมือนฉันน่ะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเดียวกันเออแล้วแม่คนนี้ล่ะไหนลองอาบปากสิแม่คนนี้ฉับกลลิ้นไก่สั้นจู๋ชะเงือกแดงฟันขาวเรียบร้อยดีชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อสืบสีค่ะสำเร็จบัญชีมาจากธรรมศาสตร์ค่ะอ๋อดีมากแม่คนนั้นล่ะสำเร็จอะไรหนูล่ะคะหนูเพิ่งเป็นจ่าค่ะหมกอุ้ยเอ๊ะเป็นจ่าอะไรคือเป็นหัวหน้านักเรียนเขาเรียกจ่าหนูเรียนดัดผมมาถ้าจะเก่งกว่าเพื่อนละสินะค่ะเพื่อนๆก็ชอบเรียกหนูว่าไม่ยอดตำแกก็น่าจะใช่ฉันดูเธอลุกลี้ลุกลนฉับพลอยู่นะไม่เหมือนกับนางคนนี้นั่งสงบนิ่งสมเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นอันว่าหม่อมรับแม่สองสาวดูไว้ใช่ไหมครับใช่แต่ก่อนอื่นก็บอกให้รู้ซะก่อนว่าผู้หญิงที่จะมาอยู่กับฉันจะมานั่งสำอางทำผมเช้าเย็นมันพวกเมียเช่าไม่ได้ความจริงหนูไม่ค่อยชอบหรอกค่ะเครื่องสำอางน่ะหนูชอบงามอย่างธรรมชาติผู้หญิงอย่างเธอถึงจะชอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่งจนตายก็สวยไม่ได้มือเล็กๆหนูไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะคุณพ่อส่งไปเรียนที่อินเดียก็เลยสมบูรณ์แบบแขกไปเรียนอะไรจ๊ะบัญชีเหรอไม่ค่ะวิชาเป่าปีหลอกงูหลอกทำไมล่ะจ๊ะลอยมันมากัดโธ่ทั้งคุณพ่อคุณแม่สติดีอยู่เหรอเป็นบ้าทั้งคู่เลยค่ะน่าสงสารยังอยู่หรือเปล่างูกัดตายทั้งคู่ที่อินเดียค่ะเอ้ยน่าอนาถชีวิตคนเราเอาอะไรแน่นะแล้วเธอล่ะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่าฮะอยู่ค่ะคุณพ่อเลิกกับคุณแม่ตั้งแต่หนูอยู่ในท้องพอคุณแม่คลอดหนูคุณแม่ก็มีสามีใหม่ที่หนูอยู่กับแม่ชีที่วัดปักน้ำโอ้แม่ชีจึงพาหนูดันโดนไปฝากกับพระเลี้ยงเด็กผู้หญิงไม่ได้ก็เลยให้แม่ค้าทาสเตียนไปแม่ค้าให้หนูนะหาขนมขายตั้งแต่อายุ7ขวบแม่คุณหนูก็ต้องอดๆอยากๆเวลากินหนูก็ไม่ได้นอนเวลานอนหนูก็ไม่ได้กินในที่สุดหนูก็ต้องหนีเพื่อกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตุลัดตุเลหาเศษอาหารกินตามกองขยะพูดแล้วมันเศร้าฮะจริงนะน่าสงสารจริงๆต้องประจนภัยที่สุดเลยค่ะแล้วลองคิดดูสิเจ้าค่ะหนูต้องประจนภัยกับสัตว์ร้ายนานาชนิดมันพากันมองเห็นหนูน่ะเป็นเหยื่อค่ะพอหยุดเถอะโอ้ยหัวใจฉันจะหยุดแล้วแม่ฉันเจ้าขามาลินเหล้าให้ฉันอีกแป๊กสิโอ้ยหัวใจฉันจะหยุดเต้นบำรุงหัวใจหน่อยโอ้ยโถน่าสงสารจริงๆโถชีวิตลูกผู้หญิงเจ้าขาลินอีกแป๊กหนึ่งเจ้าค่ะไอ้ฉันน่ะเหมือนคนมีกรรมทำไมได้ไอ้นี่หล่อเลี้ยงชีวิตก็เห็นจะตายไปนานแล้วอีกหน่อยเจ้าค่ะโอ้ยได้ยินเรื่องสาวๆหัวใจมันจะขาดได้ไหนเธอจะไปห้องน้ำเหรอเปล่าค่ะอยากเป็นเล่าสักถูกกินเป็นเหมือนกันเหรอหนูฟังเรื่องเศร้าไม่ดื่มเดี๋ยวช็อก
อ๋องั้นเหรอเอาสิเอาแม่ชั้นนี่ลินให้เขาหน่อยเดี๋ยวจะมาตายซะที่นี่อ่ะค่ะลินดิลินดิดูดูมันทำดูดูมันสิตายดูดูดูพอหรือยังจกขาเต็มแก้วร่องหัวใจมันอ่อนเลือกเกินอีกแก้วป้าหัวใจจะวายนะตกลงฉันรับเลี้ยงแม่สองคนนี้เอาไว้จะได้ไม่ต้องเร่ร่อนผจญชีวิตลอยไปลอยมาแล้วในที่สุดก็ต้องทิ้งลูกไว้ในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องฆ่าตัวตายคุณยงยุทธช่วยไปส่งตัวให้หลานสาวฉันที่โรงงานรังสิตเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับผมอีกแก้วที่พอที่แก้วน่ะจะเสียใจมากแล้วโถ่อีกแก้วเดียวพอไม่เอาแล้วแม่ขมขำค่ะมันนี่เราจะไปโรงงานกันแล้วหยุดดื่มฉันทีเถอะเดี๋ยวเจ้าค่ะเอ้ยช่างเขาเหอะผู้หญิงแบบนี้ฉันเห็นใจหัวอกเดียวกับฉันคุณยงยุทธเชิญมาชมกุหลาบสีน้ำเงินกับฉันหน่อยสิครับแล้วก็แม่สืบแสงด้วยนะสืบสีค่ะสีแสงอะไรก็มาเหอะไปเหอะนะอย่าห่วงเขาเลยมาดูกุหลาบสีน้ำเงินของฉันดีกว่าผสมใหม่นะไปสิเร็วแก้วมาโถแก้วเดียวแก้วเดียวเลยยกเย็นเข้าไปกันแล้วเข้าไปกันหมดแล้วแก้วเดียวนะไปเถอะโดทองยังไม่ร้อนน่ะไม่เอาผู้หญิงอะไรดึงเอาดึงเอาไม่รู้จักห่วงเลือดตัวเองสักบ้างฮะเลือดอะไรถามจริงๆอย่าโกรธป่านะถ้าท้องกี่เดือนแล้วแล้วกันท้องได้เมื่อไรยังไม่ได้แต่งงานเลยนะอ๋อขอโทษนะงั้นเชิญเสวยสุขสามล้อถูกหวยซาเราเป็นปืนจ้ะมองอะไรอยู่อีกล่ะทั้งหมดนี้เท่าไหร่อ่ะบอกมาสิที่จะจดไว้อ้าวบอกมาครับไม่ไหวอ่ะบัญชีแบบนี้มันทำให้ฉันปวดหัวยุ่งมากเลยบัญชียุ่งหมายความว่ายังไงครับคุณเล็กผมว่ามันดูง่ายๆนะครับใช่มันง่ายสำหรับคุณที่จะรู้คนเดียวไงล่ะแต่ฉันปิดไม่ลงอ่ะคุณทำให้เงินเกินบัญชีทุกเดือนเลยผมไม่เห็นมันจะยุ่งตรงไหนมันเป็นผลกำไรของบริษัทคุณไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเพราะบัญชีแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่บริสุทธิ์เอ๊ถ้าอย่างนั้นคุณก็ว่าผมโกงอ่ะสิอ๋อแน่นอนถ้าคุณไม่โกงเรื่องเงินมันจะเกินไม่ได้ยังไงทุกเดือนน่ะคุณยายอยู่เฉยๆดีกว่าผมจะพูดกับคุณเล็กเป็นการส่วนตัวเรื่องงานไม่มีการส่วนตัวคือแต่ผมทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆผมทำทุกอย่างเพื่อคุณเล็กแท้ๆหยุดนะคะคุณอย่าได้พยายามทำอะไรเพื่อฉันเลยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกทำเพื่อกระเพาะของคุณเองดีกว่ารายได้เดือนนี้เท่าไหร่คุณเล็ก754,000ดิฉันขอรับไปเลยคุณเดชาได้ครับแต่คงต้องลำบากหน่อยเพราะว่าต้องหอบเอาไปเพราะผมเข้าบัญชีไม่ทันก
โกงรับรู้สักก่อนนะครับอ๋อต้องนับแน่เพราะเคยโดนแบงเกยัดไส้มาแล้วแต่ต้องไม่ใช่ผมแน่เพูดถูกใจแล้วโมโหเฉดหัวออกไปเลยสิเฉยไว้อย่าเพิ่งให้มันรู้ตัวพี่แล้วครับครับครับรอเดี๋ยวนะครับพี่มั่นโทรศัพท์มั่นเอาไงพี่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเองต้องเอาเงินเดือนมาให้ได้ทำยังไงเองก็รู้รู้ครับคุณนายในอนาคตของพวกผมครับครับก็จะไปอยู่นี่เฮ้ยพวกเราเอาลูกพื้นออกให้หมดนะเพื่อป้องกันอันตรายโอ้พี่ปืนไม่มีลูกก็เหมือนไม้ตีพริกไม่ต้องพูดมากนะไปวะสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีไหว้ผู้จัดการสิสวัสดีค่ะสวัสดี Morning Sir Morning อะไรกันเนี่ยนี่ผู้หญิงเหรอฮะผู้หญิงคนงานใหม่มอมให้นำตัวมาให้คุณรุ้งมาจากอินโดนีเซียหรือไงพูดไทยไม่ได้พูดได้เพราะว่าหัวฝังลึกดื่มดำโคศกภาษาต่างประเทศแม่คนนี้ขับรถเก่งแล้วแม่คนนี้ถนัดบัญชีคุณยงยุทธจะพบคุณใหญ่ไหมเห็นจะไม่ต้องหรอกผมจะมอบตัวให้ผู้จัดการเลยงานผมค้างอยู่มากผมจะมอบฝากฝังให้ช่วยดูแลแกด้วยเพราะแกยังอ่อนต่อโลกมากนักอย่าห่วงเลยรูปร่างอย่างกับไดโนเสาร์ใครจะทำใหม่นี่หนูฝากเนื้อฝากตัวกับผู้จัดการให้ดีนะหนูไปดื้อไม่สนหรอกดีแล้วสวัสดีนะครับผมลาก่อนนะครับขอบคุณมากไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพอแล้วตามมาสิผู้จัดการห้องน้ำทางไหนครับอะไรวะมาถึงก็ปวดเฉยเลยเนี่ยฮะแล้วก็รถมันกระแทกอ่ะเธอไปมาถามได้เธอก็ฉันไม่เคยห่างกันพูดมากตามมาสิอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรเหรอฮะติดมือผู้จัดการมาเหมือนเครื่องรถนะปาทิ้งไว้เถอะนะนะเรียบร้อยหรือยังจ้าการเรียบร้อยกลับเถอะเดี๋ยวค่ำอ้าวต้องการอะไรคุณเดชาหมอนท่านส่งคนรถหญิงกับบัญชีมาช่วยคุณรออยู่ข้างนอกก็บอกให้เขาเข้ามาเร็วๆสิฉันจะกลับยัดเข้าไปสิยัดเข้าไปดีๆอย่างนี้เชิญเข้ามาได้แล้วไม่ต้องอายหรอกนะขอบะขอโทษนะฮะ
ไปละอ้าวจะไปไหนอ่ะฮะจะไปไหนจุดใต้ตามตัวเข้าแล้วไหมล่ะแกตามคนเดียวสักหน่อยแล้วเอ๊ะหน้าเหมือนไอ้แขกทะลึ่งนั่นสิแต่คงไม่ใช่นะนี่บอกให้เขาเข้ามาซิคุณเดชาแล้วคุณอะไปได้ครับผมผมจำเราได้แน่นะไปเถอะจะไปไหนจะไปไหนเนี่ยอย่าจริตนักเลยเข้าไปจะมาถูกตัวกันนะไปเถอะตัดความอายออกไปเสียไป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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปสิเข้ามาสิเข้ามาสิกลัวอะไรอ่ะเชิญนั่งจะโอ้ยจะตัวจะบีบเขาสิจะจะนี่แน่อายมากนักนี่ไหนดูสิหน้าแตกหรือเปล่าอ่ะตายโนเลยไหนดูสิหนูไม่เป็นไรฮะก็หัวเธอแข็งกว่าฉันเนี่ยก็เธออยากหันมานี่แล้วเธอไม่หันหรอต่างคนต่างหันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะเธอแหลมหรอเธอแหลมเธอแหลมอุ้ยเธอแหลมแหลมอยู่สถานะหยุดนะเจ้าโอ้ยเจ้าฉันไม่ได้เรียกให้พวกเธอน่ะเข้ามาตบกันการก็ตะลึงอยู่ได้ถามเขาสิว่าเขามาทำงานน่ะมีความสามารถอะไรกันเร็วๆนะฉันจะกลับนั่งลงแม่คนนี้ชื่ออะไรสืบสีค่ะแม่ผมแดงนี่ล่ะคมกริบฮะอะไรนะคมขำเรามีความรู้อะไรอ่ะทำบัญชีพิมพ์ดีดดีดพิมพ์ขับรถมือขวาฮะขับรถเป็นเคยขับที่ไหนมาก่อนมีใบขับขี่หรือเปล่าหนูมีพร้อมถ้าไปขับขี่ขี่ขับครั้งสุดท้ายหนูขับแท็กซี่อยู่แถวน้ำแซ่ผู้หญิงอะไรขับแท็กซี่ไม่เคยเห็นเห็นก็จำหนูไม่ได้หนูปลอมเป็นผู้ชายหนูถูกจี้หลายครั้งแต่ไม่เป็นไรหนูเจอผู้ร้ายใจดีมันพาหนูไปกินไข่แข็งที่สะพานเหล็กแล้วปล่อยพอฉันไม่อยากรู้เรื่องของเธอเอาละแล้วแม่คนนี้ชื่ออะไรหนูชื่อสืบสีแสนโสมฮะเราสำเร็จบัญชีธรรมศาสตร์หนูทำได้ทุกอย่างทั้งงานหนักงานเบานะโอ้ทะยกเสาต่อเข็มได้หรือนี่หยุดนะฉันไม่ได้ถามเธอโอ้ยว่าไงคุณเล็กก็ให้เขาติดรถไปกับเราก่อนสิลูกนี้ค่อยจัดหางานให้เขาก็ได้ก็ดีอีผมแดงหน้าเหมือนได้แขกจังเลยนั่นสิแต่คงไม่ใช่หรอกผู้หญิงบ้าอะไรตัวอย่างกับช้างจริงด้วยสุภาพอะไรชักไม่เหมาะเชื่อว่าจะเย็นจำเราไม่ได้หรอกอย่างว่าครอบดีใช่ไหมผมแต่งนิทานอะไรกันอ่ะเล่าฮะคือแม่นี่เขาปวดท้องใครบอกจะตัดบทลงทิ้งลงยาไอ้บ้าอะไรอ่ะไปเถอะรุ้งจริงด้วยไปเถอะมันหายไปไหนรู้ว่าอยู่ที่อีผมแดงเราจับมือมันไม่ใช่หาอะไรครับผู้จัดการเปล่าครับถ้าคุณป้าโทรมาบอกด้วยนะว่าฉันกำลังเดินทางกลับครับเอาเข้าไปข้างในสิแม่สองคนเนี่ยแค่นกขับให้มาไม่ต้องอ่ะเข้าไปเถอะจะขับขวาให้ดูนะโบอีกแล้วเข้าไปสี่ตัวตัวนั่นแหละ
สติกน้ำมันหมดมั้งมีเต็มถังนี่นะไหนสตาร์ทสิเป็นไรคะไม่ติดแล้วอีกละบ้าจริงๆเชียวเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นไรหน่อยสิเป็นไรคะเป็นไรคะหนูดูให้ไหมคะนมเตะของตังบ้าดมเธอสิเอ๊รถเป็นไรครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรขามายังดีๆอยู่อ่ะแหมแย่จริงๆผมก็ไม่เป็นเรื่องเครื่องยนต์ซะด้วยสิเดี๋ยวคิดก่อนโธ่คิดทำไมเสียเวลาโทรศัพท์เรียกช่างสิเดี๋ยวก็ข้ามพอดีหรอกครับผมจะทำตามคำสั่งผู้จัดการนี่หน้าเตะนะเอ๊ะเธอเตะเป็นด้วยเหรอไม่ค่ะพูดแล้วก็ความโมโหเขายกขาไม่ขึ้นหรอกค่ะหนูสิฮะนี่พูดเถอะรุ้งสตาร์ทอีกทีสิปุ๋ยการไฟหมดเปล่าๆโดนคันแกล้งแน่เลยนั่นสิก็ของไอ้ผู้จัดการนี่แหละมันต้องการให้เรากลับค่ำๆอ่ะฮึอ๋อหนูตื่นตาแล้วติดตั้งแน่เดี๋ยวแม่คนนี้เนี่ยพี่คนจริงๆเป็นไรฮะดูหน่อยที่อะไรเล่าขอโทษนะค่ะดูนิดนึงดูนี่เองไอ้แปลกนี่เองดาวร้ายเพียงช่วยดูให้นะฮะตรงนี้นะฮะเสียคือตรงนี้ปัดถอยบ้าทำอะไรอ่ะขอโทษนะฮะคือตรงนี้อ๋อโอ้โหแหมยังจำได้นี่ประสาทจะมีตายด้านนี่ยันแสบเองฮะอะไรเนี่ยอ้าวทำไมมันออกไปอยู่ข้างนอกได้อ่ะมันมีแผนค่ะฮะแผนอะไรเดี๋ยวนะนิดเข้าไปตรงนี้นึกออกแล้วยายเร็วๆก็เถอะรีบกลับเสร็จแล้วฮะสตาร์ทสิฮะติดแล้วเอ๊ะทำไมติดล่ะครับไอ้รถมันทรยศขึ้นรถสิไม่ไปเหรอสวัสดีคุณกังขับรถภาษาบ้าบออะไรกันอ่ะ
่ไม่ขับผิดหรือเปล่าอ่ะมีแน่นี่งาไปกับผีนะเอามาอย่าขยับนะอยู่เฉยๆนะขยับหน่อยนะทำไมนะกระเป๋าสูงมากไม่ฉันไม่ให้นะเร็วส่งมาแม่ไม่ให้ดูสิอย่านะรู้ไหมนี่เอามาอย่านะพูดดีๆไม่ชอบนี่ต่อยสินี่นะตายแล้วรู้รู้จ้าเป็นไงบ้างอ่ะรู้รู้จ้าสู้เหรอไม่รู้เขาเป็นใครตายแล้วกลัวแล้วค่ะตายแล้วตายแล้วอย่าทำหนูขึ้นอย่าทำหนูจ้าอย่าทำหนูอะไรวะหนูมันไปเอาต่อยเอาอย่าทำหนูอย่าทำหนูอย่าทำหนูจ้าหนูกลัวแล้วกลัวแล้วค่ะไม่ผมแดงเนี่ยกับผมเฮ้ยเอาวะเนี่ยเอากับพี่อาเอาวะเอาวะไปไปอย่าทำหนูค่ะอย่าหนูกลัวนะค่ะหนูกลัวแล้วค่ะตายแล้วตายโอ้นี่หนูกว้างมีดได้เก่งขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้ยหมดฮะหมดอะไรกันนะฮะหมดจอดรถดูสิครับน่าจะมีการจีบขับแล้วเนี่ยโอ้ยที่น้องผมแดงที่อ่อนแดงอย่าทำหนูมีอะไรกันเธอคุณตำรวจเรื่องที่กระเป๋าค่ะโอ้เก่งนี่ทัชการที่ยังไงเนี่ยหนูก็เอาหมัดจิ้มหน้ามันนี่บุเอากุญแจใส่สิฉันจะไปพูดวิทยุค่ะอุ้ยเปล่าค่ะมาเร็วขึ้นมาไม่พวกนี้มันร้ายจริงๆไปรถพักเป็นไงคะเป็นไงคะโอ้โหเจ็บมากหรือเปล่าคะขอบคุณมากค่ะครับไม่เป็นไรครับรูปนี้เชิญไปที่สถานีด้วยนะครับข้าว่างๆไว้ไปเยี่ยมนะคะครับบอกสุดสีเงินได้มาแล้วเหรอดีเลยกระเป๋าเมื่อไหร่เล่าในรถต่างหากล่ะตายแล้วนี่อยู่ในรถเหรอเนี่ยอยู่ในรถเหรออยู่ไหมโอ้โหเก่งจริงเลยหัวดีมากดีนะไปค่ะไปได้แล้วค่ะเธอไปดีค่ะอะไรอ่ะนะแม่หนูจ้ะเธอจะไปไหนอ่ะฮะดิฉันชื่อเพชรชมพูแล้วต้องการพบใครสำนักงานพดุงชีพส่งดิฉันมาพบกระหม่อมราชวงศ์หญิงรัชคนค่ะพดุงชีพอ๋อนึกออกแล้วฉันนี่แหละที่เธอต้องการพบเชิญไปนั่งข้างในก่อนไปมาตามมาเชิญนั่งก่อนเธอมาช้าไปสำนักงานอื่นเขาส่งคนมาซะก่อนฉันต้องการผู้หญิงมาช่วยงานหลานสาวเดี๋ยวนี้มีสองคนมันเป็นความผิดของสำนักงานของเธอเองนะจ๊ะแต่ท่านจะไม่กรุณาดิฉันอีกสักคนเหรอเจ้าคะดิฉันใคร่จะได้ร่วมงานใกล้ชิดกับท่านผู้ดีที่มีแบบแผนในชีวิตอย่างถูกต้องดิฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวหัวใจว่างเปล่าปราศจากโรกีวิสัยค่ะหมายความว่าเราไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายเหมือนกันเหรอเจ้าค่ะดิฉันเปรียบผู้ชายเหมือนแมลงผู้ถูกต้องเมื่อได้ชิมลิ้มรสหวานแล้วก็บินทยานผ่านไปเรื่อยๆแจ๋วมานี่สินี่แล้วไปตามแม่ฉันมานะเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าเธอได้อยู่ร่วมชายคากับฉันได้เพราะมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับฉันเป็นเพื่อคนท่วมทนสุดจะลืมได้เจ้าค่ะพูดจาอ่อนซ้อนผิดกว่าแม่สองคนของฉันมากแต่ฉันนิยมความเก่งฉลาดของเขาฉันเกิดมาจนแก่ป่านนี้เพิ่งจะเคยเห็นผู้หญิงแบบนี้เก่งปากเลยเจ้าค่ะไม่ใช่เขาเก่งหมดทั้งตัวเลยอะนะท่านเจ้าขาต้องการอะไรเจ้าขาโอ้แม
แม่ฉันเออแม่เล็กแม่ใหญ่ไปไหนล่ะออกไปซื้อของเตรียมตัวไปตรวจงานศิลชาพรุ่งนี้ไงจ๊อกค่ะโอ้จริงสิฉันลืมไปแล้วแม่สองสาวนั่นไปด้วยหรือเปล่าล่ะโอ้ยนอนชมลุกไม่ขึ้นลูกเท่าไหร่ไม่ยอมตื่นพายดาวบูแฮมตั้งคอยเย็นคืนโอ้ยช่างเขาเถอะคงจะอ่อนเพลียจากเมื่อวานนี่นะเออฉันอยากจะให้แม่ฉันพาแม่เพชรชมพูคนนี้นะคนไหนเพชรเจ้าค่ะก็คนนี้ไงแล้วนี่ดีมาดีมาดีไปฝากนอนกับแม่สองสาวนั่นสักคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้เขาจะไปศรีราชากันหมดแล้วมาขอตากลงทะเลสักเจ็ดวันนายเจ้าค่ะก็จริงนะก็จึงเป็นการเหมาะที่เขาจะช่วยงานของฉันคอยเดียวนะแม่ชมพูจะไปบอกให้เขารู้ก่อนได้เจ้าค่ะอุ๊ยตายพูดหลอดนางรักไม่เหมือนแม่สาวชอบตัวนั้นเล่นทำมอนฉลาดเทคนิคคอยเดียวนะตาหนูนางรักขอได้ไหมนะขี้ขอเต็มทนละไถงานป้าๆเนี่ยเจอยังเมื่อวานก็สนุกดีนะสนุกกับผีอะไรเล่าทำเป็นมีลูกแล้วก็แล้วก็บ้องแท่งไปละจะว่าไอ้ผู้จัดการเมื่อวานควรจะเป็นลูกพี่ใหญ่แน่นอนสักวันมันต้องวกกลับมาแต่คราวนี้มันคงไม่เล่นหมัดกับเราแน่แต่หน่อยจ้ะยังแก่ได้ไหมไปดูที่ประตูสิไปเฮ้ยผ้าตายแล้วแปดเร็วๆทำอะไรอยู่มีอะไรก็พูดมาสิคำสั่งด่วนต่อการของตัวนั่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ฉันไขเข้าไปเองอยู่ไหนเฮ้ยคมผ้าบางคนผ้าขอคมก่อนลูกพาไปทันผมก็เราอะแกเข้ามาแล้วเร็วสิขึ้นเตียงนอนก่อนเร็วคุณปวงเสร็จเร็วตายดอกนั้นเป็นใครออกแล้วล่ะเป็นไงเรียกไม่ค่อยจะแปลหนูกำลังเข้าห้องน้ำอ่ะอุ๊ยตายผมส่งอะไรเนี่ยเอียงเหมือนเรือลัวเขาเรียกว่าส่งกลุ่มไฟป่าฉันจะบอกให้รู้ว่าหม่อมให้ฉันเอาผู้หญิงมาฝากนอนกับเธอผู้หญิงชายเขาชื่อเพชรชมพูไม่สืบยังไม่ตื่นเลยยังปล่อยให้นอนเถอะบ้านนี้นอนสายไปได้จะปลุกเลยเขากำลังเป็นไข้จับสั่นเนาะวิ่งตายอย่างนี้ต้องเอาผ้าออกโถสั่นแรงซะด้วยน่าสงสารสั่นอย่างนี้ต้องเอาผ้าออกไปจะเปิดเลยทุเรศจงฉันสมเพศเดี๋ยวจะมาตายที่นี่ลุกขึ้นมากินยาจ้าลุกขึ้นแม่วายอะไรกันเนี่ยนอนแบบนี้หมายความว่ายังไงกันจ้าก็หมายความว่าพามาดินุ่งบาบาดสีแหมใจสั่นหมดจะของป้าไปหน่อยทีหลังอย่าให้เขานอนแบบนี้นะจ้าแต่ข้ามันชุมอีกเธออายุเท่าไรเนี่ยย่าง18ฮะมิดนายอุ้ยนมทั่วๆเขียวไป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 โอ้ยทุเลศมัดสีเฮ้ย
แกนั่นมันบ้าไม่ให้ไอ้แกนั่นไว้ห้ามแล้วแกไม่ยอมจะเปิดให้ได้เมื่อกี้ได้ยินว่าจะมีใครมานอนด้วยชื่อเพชรอะไรก็ไม่รู้นะลำบากยุ่งกันอีกล่ะนี่ไม่เป็นไรให้นอนกับฉันก็ได้เรื่องอะไรเตียงฉันก็กว้างอ่ะเดี๋ยวก็รู้แต่พวกก่อนเร็วเออคุณป้าเรียบร้อยเหรอคะป้าคงเหนื่อยมากถึงเป็นลมไม่ใช่เหนื่อยอยากซักเลยตามมาเถอะค่ะร้อนอยากอาบน้ำค่ะผู้หญิงกับเราจะประยุกต์กันยังไงพรุ่งนี้เราก็จะไปศรีราชาแล้วนะกลับมาต้องปีนบ้านแสดงความเป็นชายสักหน่อยละห้องนี้เหรอคะคุณป้ามาแล้วห้องนี้แหละเข้าไปเลย อะไรเลยคะขอตังหูดิฉันเถอะอ๋ออยากได้เลยคะคุณป้าเงินเอาไปสิแม่ใจดีขอใจป้าไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยตายผิวปากเก่งสวัสดีค่ะดีค่ะเธอจะนอนที่ไหนจ๊ะเตียงนั้นกว้างดีจะนอนไม่ดีเตียงนี้สินอนไม่เจ็บหลังเตียงใครเจ็บยะเตียงฉันฟองน้ำเลยยะว่าเตียงฉันใหม่กว่ายะไม่เถียงกันเลยฉันจะนอนทั้งสองเตียงอ่ะตอนนี้ขออาบน้ำก่อนนะคะร้อนเหลือเกินอ่ะนะคะเชิญเชิญจะน่าเกลียดไหมคะถ้าดิฉันจะไปนุ่งผ้าโอ้ยไม่น่าเกลียดอ๋อชอบค่ะจะบ้าเหรอเธอนี่ไม่พูดอย่างนี้อย่าถือสานะคะก็ชอบพูดเล่นนะฮะคุณจะทำอะไรยังไงเชิญตาสบายขอบคุณค่ะตัวละลายเดี๋ยวไม่มีแหมถุงแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะใส่แล้วลำคาญมีอะไรคะกรุณานิดได้ไหมคะได้ช่วยแกะข้างหลังให้ทีสิก็ได้สิคะได้ค่ะแกะให้ค่ะยินดีเลยตรงนี้นะคะแกะตรงนี้นะคะแกะตรงนี้นะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรถอดได้แล้วจับมือออกไปนอกก่อนสิออกไปเธอสิว่างๆฉันยังไม่ได้ถามผมอ่ะว่างที่ไหนเล็บที่ตัดไม่เสร็จเธอไปโถ่ไอ้จริงไม่เห็นแล้วจะบ้าแล้วอยู่เถอะค่ะไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมเจ้าตัวก็ยังไม่ว่าเลยอ่ะฉันจะนั่งหันหลังให้เธอนะนี่มาทำสบายเลยนะคะสบายอยู่แล้วอาบน้ำตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะน้องดูสิเธมีไหมคะมีค่ะเดี๋ยวได้ฉันเอาไปให้เองฉันไปให้เองเธอก็ฉันเอาไปให้เองฉันเองสบู่ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะฉันเองรอเดี๋ยวนะคะเชิญหน่อยสิคะเงินค่ะเชิญเลยสิคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้ฉันนะคะวันนี้ฉันค่ะนี่ค่ะต้องการอะไรที่บอกต้องการบอกนะคะไม่เป็นไรเอาพัชตัวค่ะพัชตัวค่ะมาแล้วขอบคุณมากค่ะสองสาวได้อยู่ไหนแต่อยู่นี่ค่ะข้าอยู่นี่ค่ะไอ้มีอะไรปวดอยู่ในหูเรียกคอจะแตกตายหูมันอื้อค่ะคุณใหญ่คุณเล็กกลับมาแล้วให้เธอไปขนดอกไม้หากลับบงขนซื้อมาทำไมอ่ะมัมจะสอนให้เธอจัดดอกไม้
ายกันล่ะแหมอยากตายเหลือเกินอย่าพูดมากนะไปเถอะนะไปเอ๊นี่แบบอะไรจ๊ะนี่แหละเจ้าค่ะแบบรักซ่อนค่ะดีนักอันนี้ซ่อนรักเจ้าเก่งเก่งเออเข้าใจทำแม่ผมแดงเอ็นนี่มันแบบอะไรกันล่ะจ๊ะเนี่ยแบบกระสุนปืนใหญ่ร้ายตายแล้วน่าเกลียดทีหลังอย่าประดิษฐ์นะไอ้แบบเนี่ยแบบนี้มันแปลกชาววังไม่ค่อยเคยเห็นนอกจากพวกไปเวียดนามโอ้ยโอ้ยอย่าพูดเรื่องสงครามฉันกลัวเฮ้ยพวกอะไรยังไม่เสร็จเหรอท่านจะเอาแค่ไหนคะนี่ก็ยาวเป็นไส้อีแรงอยู่ละดูนี่ดินี่นี่นี่มาคะคุณเธอหัวเราะอะไรฮะทำเล่นเขาอย่างนี้แหละค่ะนี่ก็สาวไส้ใหญ่เธอก็อย่าดุนักเลยเป็นผู้หญิงนะเฮ้ยอย่าดุนักจะให้ร้อยกี่วาคะอีกสักกี่สิบวาก็เห็นจะพอลูกนี้จะไปถวายหลวงพ่อโตวัดอินเออแม่สืบสีเสร็จแล้วก็ไปนอนก่อนก็ได้นะเจ้าค่ะแล้วอีฉันล่ะเจ้าค่ะเธอน่ะร้อยไปก่อนเดี๋ยวฉันจะมาช่วยนี่ร้อยไปอย่านะอย่ามาทำเขานะนี่ร้อยไปนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวอย่าไปยุ่งอะไรกับเขานะทำไมเล่าอ้าวลืมแล้วหรือว่าเราเพศเดียวกับเขาอะอีกอย่างนึงถ้าเกิดเรื่องงานจะเสียก็ใครบอกเล่าว่าฉันจะอยู่กับเขาฮะเอาไอ้ฉันมันต้องร้อยพวงมาลัยเลยอดเลยใช่ไหมไงสนุกเลยค่ะค่ะกำลังมันเชอเรื่องบูเหรอคะไม่ใช่เรื่องรักอ่ะรักยังไงถึงมันพระเอกจูบนางเอกเลยคะยังไม่ทันจูบตอนนี้นางเอกเตะชายโครงผู้ร้ายอ่ะวิตายตายหวาดเสียวเสียวหวาดเสียวเธอทำไมขวัญอ่อนนักล่ะชอบอ่านหนังสือไหมคะไม่ค่ะกลัวพบเรื่องรักๆใกล้ๆก็กอดจูบเธอเขาไม่เคยมีแฟนแฟนไงฮะอ้าวแฟนก็คือคนรักไงรักแล้วทำไงอ่ะไม่รู้จริงๆหรอจริงสิให้ดูหน่อยสิรักกันก็ทำกันอย่างนี้ในลองทีสิรู้หรือยังล่ะว่าแฟนน่ะเขาแปลว่าอะไรในรอยทีแน่แน่ชอบนะสิชะมาชอบนี่ไม่ติดใจไปขึ้นมาทำไมจ๊ะฮะฉันถามว่าไปขึ้นมาทำไมจ๊ะขึ้นมารีบไปสื่อฝีเปิดประตูฮะลงมาสิ
พี่เรนขึ้นไปทำไมเป็นสาวเป็นนาผู้หญิงอะไรนี่ทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะโอ้ยกริยามารยาทใช้ไม่ได้หล่อนอะไปปลุกแม่สืบสีให้แต่งตัวเร็วๆเข้าจ้าค่ะเพราะว่าแม่ใหญ่แม่เล็กอะเขาจะออกเดินทางไปศรีราชาเดี๋ยวนี้แล้วเร็วไปเปิดกระแทกก็ได้วะว้ายโอ้โหตัวเป็นไงบ้างตัวเป็นไงตายแล้วหมดลูกเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็ต่อเราไปนานแล้วฮะบ้าตัวอันนี อยู่ไหนเธอเนี่ยเขาบอกกันนู้นแล้วอ่ะฉันด้วยนี่เธอเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้จ้าจ้าแหมไม่มองกันเลยนะอ๋ออยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวไปนี่ออกกำลังกันหน่อยมาไม่อ่ะทำไมล่ะขี้เกียจเดี๋ยวนะโอ้ยมาเลยโอ้วันนี้ทางนี้มาเลยมานี่มาดูกันที่เร็วเข้าหาจักรแกมาแล้วฟังดีนะมาดีกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยมาแล้วมาดีกันแล้วมาดีกันดีกว่าจะรวมตีกันแล้วแผลมันจะรวมคนกันได้มาได้แต่นี่พี่แต่ที่มันนานแล้วนี่ดีนะชื่อเธอก็ดีแล้วอ่ะอยากนั้นมันจะมาแทรกช่วยเราเอารีบไปเรื่อยๆรีบไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดอยากได้เร็วนะกำลังมาดีมากดีมากเป็นยังไงดีนี่ดีมากทำได้ยังใช่ไหมสาวดีไงดีไงโรงเรียนคุณเปิดเมื่อไหร่ครับคุณหนีโรงเรียนที่จะลืมใช่เหรอบ้าชะมัดเลยไปทางไหนก็หนีแบบนี้ไม่พ้นน่ะเล็กคุณป้าบอกว่าผู้ชายเป็นผู้ให้ความสุขจริงเหรอก็ดูคนอื่นเขาสิเขาก็มีความสุขดีนะดูอย่างเช่นพวกนี้เขามีความสุขดีใช่ไหมแต่อย่ารีเลยจ้ากลับเถอะเดี๋ยวไปสองคนยังหงอกตายก็ดีเหมือนกันน่ะมาขึ้นมาจริงๆไม่อยากแล้วพูดถึงสองสาวนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกนะแปลกด้านไหนแต่ทุกด้านเลยแหละชวนไปไหนก็ไม่ไปทำอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนจะว่าแปลกก็ใช่จะให้ผู้หญิงทั้งโลกเหมือนกันน่ะมันไม่ได้หรอกก็อาจจะขี้อายที่รูปร่างของเขาว่าผิดธรรมดานี่เล็กไม่สืบสีก็เป็นอะไรดูเศร้าๆมาอยู่นี่3วันไม่เคยไปไหนแม้แต่ลงอาบน้ำเขาอาจจะมีความจำเป็นที่ลงน้ำไม่ได้แต่เรื่องเศร้าอ่ะไม่รู้นะคิดว่าคืนนี้เราจะลองถามก็ดูเหมือนกันตรงข้ามกับแม่ผมแดงทำกันดิ๊กกันดีรี่กับตาเรื่องรมอีตานั่นกับบ้าแกจะตายยังฉีกอคุณบ้าเลยถึงเกลียดหน้าและเฉดหัวให้มาคุมบังกะโล1 2 3 4 5 6เกิน1ตัวตัวที่เกินเดี๋ยวไม่ค่อยอร่อยไม่จิ้มน้ำจิ้มไม่อร่อยต้องจิ้มจิ้มน้ำจิ้มอร่อยไม่เข้าไส้ฮะมันต้องยกสดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แซ่บ
แซ่บ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 ทนเอาสิจิ้มไม่พอเสือกสดแสงรู้หรือเปล่าวะเราต้อนรับล่างเจ้าหนายเอ็งรู้หรือเปล่าวะไม่รู้เขาพูดดียาวระเบียบเอ็งรู้หรือเปล่าวะเขาเป็นสาวเป็นหนังแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าคุณพี่ชีกอนี่นะจ้อยตีกระบาลเนี่ยมันจะมึงจะเสือกพูดไปนะเดี๋ยวมูจะไหวอุ้ยมอมเล่าอีผมแดงมันทิ้งสายตาให้กูหลายวันแล้วงั้นอีก3คนให้ฉันนะไอ้ฮะอย่าเสือกเลยกูเตรียมเล่าไส้ถึงเธอข้าวไว้แล้วขนาดนี้ถึงเจอนะไม่อยู่หรอกอย่างนี้มันต้องยาดับกลิ่นผสมน้ำกรดจ้วงเหมือนแม่เสียทำไมรีบไปแอบดูอยู่ไหนไปแล้วแล้วคงจะอาบน้ำละสิไปเถอะแอบดูแล้วรีบมาบอกแล้วๆได้สิอยากดูมันนานแล้วไปวับวับเจ้าหัวจุ๋ยเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาไรงานเอ้ยอ๋อมุจมุจว้าไอ้ชี้บ้าเล่นอะไรกันเนี่ยมึงเอาเอาไปดิยืดหนุกกันใหญ่โอ้ยไม่สองสาวหยบมันกึบงี้เฮ้ยจับเอ๊ะกลับมันยังไงบอกว่าจะแน่นมันยังไงโอ้ยโอ้ยจะกึ๋ยไม่เห็นมีผู้หญิงเว้ยเดี๋ยวอ้าวทำไมฉี่ตรงนั้นล่ะน่าเกลียดเสียงเพี้ยลึกแม่งมันจบเอาโอ้โหนี่ว้ายว้าวฉี่ดีกว่าว้าวอ้วกไปอ้วกก่อนเปียกหมดเปียกเสื้อไว้อาบน้ำมาแล้วเสื้ออาบที่ไหนเล่าฉี่นะสิเป็นชิบหายบอกให้ไปแอบดูนะมันดูให้ไปแอบดูเสื้อไปดูเขาฉี่ให้ไปดูเขาอาบน้ำก็ใช่ไงสิส้มควรแล้วเหม็นชื้นเอ็งเห็นอะไรดีๆไม่คุยฟังมั้งต่อเห็นอะไรเล่าไม่มีอะไรโอ้ยเหม็นเลือดเอ็งไม่ต้องปิดข้าหรอกเราผู้ชายด้วยกันนี่ผู้ชายกูใช้ด้วยกันเลยดิใครกูมาอะไรเนี่ยโถ่เอ้ยไม่ว่าก็บอกหน่อยเหม็นเม็ดสองคนนั้นก็ไปอาบน้ำด้วยกันนะไม่รู้ดิไม่เห็นมีผู้หญิงนี่กูไม่เชื่อมึงหรอกมึงจะปิดทำไมเราหัวอกอันเดียวกันหัวอกของเขาก็เหมือนหัวอกของฉันนะชักหยวนประเดี๋ยวก็มึงได้เห็นพระกูนะไม่เห็นจะดีกว่าไปผ่อนอะไรกันจ๊ะอ๋อสวัสดีสวัสดีไอ้ชื่อเดี๋ยวมึงจะเฉยๆนะปล่อยกูสักแทงเถอะกันทานอะไรเล่นๆก่อนสิครับเดี๋ยวค่ะเขาเวลาตัดสินใจนิดก่อนรีบลงไปดักชายหาดสิจะนั่งอิตาชีก่อนนี่เขาฟังหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องแตกนะปัจจาระปลอมเลือกคนเดียวเหมาะแล้วไปสิไปสิอย่ายุ่งนะนี่จะหาว่ารอไม่บอกนะมึงไม่ต้องมาขันท่ากูเอาเหล้ากับปูวางไว้ทั้งโน้นไป
ฉันเห็นกับตานะจะบอกให้นี้คุณเขาปรึกษาเลยกันค่ะเล่าล่ะคือไปสิก่อนดูหน่อยสิไปเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนเชิญมาสะโพกเลือดกินเลือดใช้ไอ้ลื่นเลยไอ้เจ้าชู้ประตูดินต้องเจอแบบนี้จะได้เข็ดไม่ได้มีอะไรครับหนูฐานนิดหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะแต่ต้องบางนิดหน่อยสบายพอค่ะพอตายลงไปบานตะไทยเลยไม่เป็นไรใส่โซดามากๆแบบนี้เมาตายเลยเมาจะเป็นไรที่นี่ปลอดภัยที่นี่ปลอดภัยยังไม่ทันเมาเลยจับแก้มแล้วขอโทษมือมันเคยร้อนเด็กๆนะเอียถือนะนึกถึงชีวิตแล้วมันน่าเบื่อเมื่อไหร่จะพ้นกฎบัญญัติห้ามเขาผู้ชายของคุณป้าก็ไม่รู้จะดิ้นรนหาเรื่องทำไมรู้ไหมผู้ชายสมัยนี้ก็มีกันสองหัวใจถ้าเป็นใหญ่ยังไม่เคยแคร์ผู้ชายมีได้เราก็มีได้ผู้ชายกินข้าวเราก็กินข้าว ผู้ชายส่วนมากอ่ะเขาถือว่าใช้กำเนิดของเขาว่ามาจากเทวดานะ เทวดาถ้าลองไม่มีนางฟ้าอย่างเราสิมีต้องอย่าพูดดีกว่านะเอ๊ะดูนั่นเอ๊ะนี่แม่สืบสีใช่ไหมน่าใช่มายืนอยู่คนเดียวไปปลอบใจเขาหน่อยสิสืบสีเป็นไรจ๊ะถ้าเป็นอะไรอ่ะน่าเศร้าลาสบายดีมีเรื่องอะไรไม่สบายเหรอก็ใจยังเต้นนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยคงจะมีอะไรสักอย่างนั่นสิต้องไปถามดูให้รู้แหมมันไส้เงินจะหน้าตบอยากรู้เรื่องก็ต้องอดทนไปหนูต้องเข้าใจว่าอาเป็นคนชนิดไหนทำไมหนูจะไม่รู้อาเป็นคนแบบกระปั้นทุกตึงอย่าลูกขาคนรู้เข้าใจพูดเออมาหน่อยอุ้ยแหมเบี้ยวมากไปแล้วนะหาข้อถามอะไรสักคำได้ไหมถามกี่คำก็ได้จะหนูจะบอกว่าหนูมีลูกไม่ได้เรื่องลูกหาไม่วอลลี่ข้ออย่างเดียวเมื่ออยู่เลิฟไอขอให้ไอเลิฟอยู่อย่าเหม็นปูไอ้ปูไม่เป็นอุปสรรคหรอกเกิดชาติหน้าเขาจะเจอคนแบบนี้แล้วเจ้าพระคุณเอ้ยทำไมนะเธอไม่กล้าพูดความจริงกับฉันน่ะถึงเป็นเรื่องสำคัญฉันสองคนก็พร้อมจะช่วยเธอเสมอบอกมาสิขอทดลองดูก่อนบางทีคืนนี้จะเปิดอกตอนนี้จะปวดหัวคุณกลับไปก่อนเถอะเดิมอีกทีเบื่ออาของหนูไปนอนข้างไหนอายจะอุ้ม
าสิทำไมมือยาวนักข้ามกินอุ้ยจักรจี้จักรจี้ยื้อจักรจี้จักรเจี๊ยบจักรเจี๊ยบอยู่นึกจี้อ่ะเอ้ยสงบหน่อยอุ้ยก่อนหนูอุ้ยเอามาจี้บ้างก่อนด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยนั่นดูสิเห็นมั้ยว้าหล่นเมื่อไหร่ไม่รู้ไปบ้าจริงๆเลยใช่ได้แล้วบ้าอะไรกันน่ะเอาตัวไปไปสิไอ้คนบ้าเอางี้นะคมเอาไงจะแกล้งเดินไปที่ชายหาดนู่นเดี๋ยวคุณรุ่งมาตามไปเพราะฉันปูพื้นไม่เรียบร้อยแล้วแล้วฉันล่ะแกก็คอยสกัดใหญ่ๆไว้ที่นี่สิสำคัญเจ้าอาตันหากลับของฉันซื้อทำไมมีอะไรดันเขียนบรรทัดนี่ไงเห็นมาไหนจานให้ฟังนะขอเชิญคุณหนูไปจับปูกับอาที่ชายหาดถ้าไม่ลงจะขึ้นมาพบบนห้องเราล้อเล่นจะเอาจริงๆนี่ลองกับแกสักตั้งจะเป็นไงฮะจะไปแล้วนะบ้าก็เราสิลองอ่ะแสงจันทร์อย่างเงี้ยช่วยทุกสิ่งสดชื่นสำหรับคนอื่นละจริงสำหรับเราพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีความหมายเอ๊ะนั่นไงแม่สืบสีจะถามก็ถามไปสิใหญ่คอยดึงแม่ผมแดงไว้นะได้ไปเถอะจะย่องไปหาคุณอาเหรอเปล่าสิงจริตมันร้องจะย่องไปจับก็หกผู้หญิงบ้าอะไรเล่นจริงจริตมานี่มานี่มาสวยละกูไม่ได้จับกูกันแล้วไม่ได้จับฉันไปต้มกินนะฮะเดี๋ยวสิป้าจะมีความทุกข์มีทุกอะไรพอจะบอกฉันได้ไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวจริงๆหมายความว่าเธอน่ะมีแฟนแล้วใช่ไหมถูกแล้วคือฉันรักกันมากแต่ว่าคืนสุดท้ายที่เราจากกันเราสองคนอยู่ที่หาดหัวหินคืนนั้นฉันยังจำได้หวานฉ่ำสดชื่นแล้วก็แล้วยังไงอีกล่ะจ๊ะเล่าต่อไปสิคุณอยากรู้จริงๆเหรอจริงก็จริงอะสิจ้าเพราะฉันน่ะไม่รู้เรื่องราวความรักเลยมีดีอะไรหรือจ้ามีหลายรสเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมเสร็จไม่ต้องเติมผงชูรสแหมสื่อพูดราวกับว่าความรักเนี่ยมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ของมันรุนแรงร้ายยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์3ลูกมารวมกันอีกนะจ้าจริงหรอกแล้วยังไงอีกล่ะไม่มีประโยชน์หรอกเล่าด้วยปากมันจะไม่ทำให้คุณซึ้งในอนุภาพของมันน่ะจะน่าจะเป็นอะไรไปเล่าสมมติว่าคืนนี้เป็นคืนนั้นแม้สมมติว่าตัวฉันเป็นเธอแล้วดิฉันล่ะเป็นใครเธอก็เป็นชายคนนั้นไงก็ดีเหมือนกันนะถ้างั้นคุณนั่งเฉยๆหลับตาสิคะหลับตานะหลับตาสิคะ
แล้วทำไมต้องหลับตาด้วยล่ะหลับฝันถึงความสุขหลับสินะหลับ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 ตาแล้วก็ยิ้มนิดนิดยิ้มสิจ้าโอ้ยเฉยสิคะอย่าดิ้นสิคะดิ้นรนแล้วไม่ดีนะคะอย่าดิ้นรนค่ะแล้วฉันไม่ต้องพูดอะไรเหรอไม่ต้องนะคืนนั้นฉันก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยปล่อยไปตามสบายหลับตาสิหลับตาหลับตาหลับตานะคะหลับซะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมันจะอะไรล่ะเว้ยก็แสดงว่าโลกเขาไม่ต้องการเรานะสุเว้ยลองไปดูไอ้พรมแดงมั้งไปกระโดดกระโดดกระโดดไปยอมยอมแล้วทำไมเธอจึงเลิกกับแฟนซะล่ะไม่อยู่ไหวเหรอชวนคุยเช้าเย็นกับกับลาไม่ต้องทำเลยป้าแล้วเธอกินอะไรล่ะกินน้ำมันหอมก็พอละฮะหอมหอมยังไงอะอ้าวก็อย่างนี้ไงย้อนย้อนใจเย็นเย็นฮะนังนี่ยิ่งร้ายไหวยังกันหลิงนะแบบนี้กูใช้ต้องศูนย์พันแงเลยนี่ลุกขึ้นมานอนอะไรกันที่นี่อ่ะไปจะนอนแสดงบทบาทแฟนพร้อมหอมแล้วเป็นลมฟุบนี่บ้าลุกขึ้นสิจะมีสิ่งร้ายกว่านั้นอีกนะร้ายกว่านั้นร้ายยังไงล่ะบางวันในฉันนั่งตำรับเลี้ยงอยู่เพลินแอบมาข้างหลังโดดกัดหูอย่างนี้บ้าอะไรกันเนี่ยตีแดกบ้านี่โอ้ยโอ้ยบ้านี่หัวจะขาดเลยแม่หนังนี่รุนแรงดีจริงนี่รุนแรงปู่อยู่ไหนอ่ะปู่อยู่ในห้องนี่เองไปปล่อยไว้ฉายหาดนะจำมอมเล่าอีจอยก่อนนะไปไม่เอาฉันเข้าใจแล้วว่าความรักนั้นมันเป็นยังไงรู้สึกเห็นใจเธอมากถ้าฉันประสบอย่างเธอเข้าก็คงจะลืมไม่ได้เหมือนกันน่ะแต่ฉันไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงนะจ๊ะหากที่ฉันได้กอดคุณอย่างนี้ทุกวันก็คงจะลืมเขาได้ก็ไม่เป็นไรนี่ฉันต้องการให้จิตใจเธอเป็นสุขตกลงค่ะสืบจะอยู่คุณจนวันตายเอ๊ะทำไมบ่อยนักล่ะอ้าวก็ใจมันยังคุ้นๆอยู่นะนะนิดเดียวมาเนี้ยมาเนี้ยไอ้เพื่อนกอดหน่อยกอดแอบกอดหน่อยตูดตูดแม่นิดเดียวกินเหนียวมาได้ไหนล่ะปู่ไม่เห็นตัวมันคอยรู้อยู่ทั้งโน้นไหนล่ะน้องไปเลยไปอีกต่อบ้านเนี่ยมาให้อาก่อนหน่อยนิดเดียวแล้วมันโผล่น้ำเงาเฮ้ยอย่ามาถอดที่แบบนี้มันหนาวมานี่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 มาตรงนี้นอนลงนี่นะฮะสายจะวิ่งวิ่งจะทำงานโอ้ยอย่าโอ้โหตับบ้านรัดดูหามันก่อนนะลูกนี้ลูกจะไปคืนนี้อาจากได้สิประทับจิตนายว่ามาจับกูไงล่ะคือว่าหูกล้องอามันไม่มีใครไม่ได้ใส่น้อยหูอาไม่มีใครจะหนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจงเย็นเดือดเย็นเดือดนิดเดียวนะเดี๋ยวจะเป็นที่เดียวอีกแล้วกดหัวเดี๋ยวสิแม่คนขังอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะรีบมาเร็วเร็วสิคะมาดูดูไข่เหม็นแล้วปุ๊บเร็วเร็วสวยแล้วเร็วให้ดีนะ
เอวๆค่ะตะปูวิ่งลงทะเลไปแล้วมาแดกไม่ได้สักทีอยู่หนักโลกเล็กเล็กเกิดเรื่องใหญ่แล้วดูนี่สิอะไรกันล่ะใหญ่อินนังเพชรมันจับคุณป้าไปรีดข้าวไทยอ่านนี่ดูสิต้องการชีวิตป้านำเงินส่วน 500,000 ไปแลกไปฟังผลที่บ้านต้องไปแผนใครคนหนึ่งแน่อย่าร้องไห้เลยเล็กอีก30นาทีเราก็จะรู้ว่าคุณป้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเล็กไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวคืนนี่สืบอาสานำเงินสดไป2คนดีไหมคะมันจะไม่ยอมมาสิขอบใจที่เธอเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันจะใหญ่หวั่นใจเหลือเกินน่ะว่ามันจะต้องเอาเงินและตัวคุณเล็กอ่ะช่างมันเถอะเล็กยอมตายขออย่างเดียวให้ได้ตัวคุณป้ากลับคืนมาอย่าฉันรับเองฮัลโหลค่ะใช่สายรุ้งกำลังพูดไม่มีใครอ่ะไม่มีใครจริงๆค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงทั้งนั้นดิฉันไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครจริงๆดิฉันเตรียมเงินไว้พร้อมแล้วค่ะนำไปที่ไหนนะคะสุดซอยโมรีเหรอคะเลขที่เท่าไหร่คะค่ะค่ะฉันจะคอยดูไฟแดงดิฉันจะไปกับ4คนนะคะแต่เพื่อความมั่นใจว่าคุณป้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านมาพูดกับดิฉันหน่อยสิคะดีแล้วเพื่อมันโกหกป้าไม่เป็นอะไรหรอกหนูรีบนำเงินมาเดี๋ยวนี้นะค่ะคุณป้าหนูจะไปเดี๋ยวนี้แต่คุณป้าคะคุณป้าพอแล้วครับมึงไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เด่นครับมึงเอาไฟแดงไปแขวนไว้ที่ต้นทางธรรมะเกิน4คนหรือมีผู้ชายมามึงจัดการครับไปดูก่อนนะปืนอยู่ในตู้หรือเปล่ามีสองกระบอกนี่อย่าให้ปืนมันลั่นโดนตัวเองล่ะฉันจะไปเอาไฟฉายก่อนเร็วๆเขาเถอะเดี๋ยวจะตามไปค่ะค่ะเร็วๆนะค่ะรีบร้อยแล้วไปไปเลยอะไรนะซอยโมรีอ่ะรู้แล้วรู้แล้วเลิกกันซอยโมรีทราบแล้วอนุสัญญาณไฟฉาย3ครั้งไฟร่วมด้วยอ๋อ008ครับเลิกครับเรียก008 008ทราบแล้วซอยโมรีจับรายนี้แล้วผมต้องขอเด็กไว้คนหนึ่งไปเร็วไฟแดงอยู่นี่แล้วเราจะไปทางไหนมันบอกให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปดิฉันจะนำหน้าเองนะคะไปสิดิฉันจะเป็นกองระวังหลังไม่เป็นไรอยู่เฉยๆผมจะเป็นผู้นำทางไอ้พุทธนำไปไปเดี๋ยวไปตายนี่ตายไปแล้วนะเร็วๆไปแล้วเร็วๆเนี่ยไอ้บ้าจับคนทำไมอ่ะต้องมาโทษพูดมากหลังเงินไปแล้วไปไปยานไปเข้ามามาทางนี้แล้วนี่ถูกหน่อยทำไมติดวันนี้โดนเร็วสิขับช้ามาอยู่ได้เว้ยพวกนี้เว้ยตัวเว้ยอยากตายแล้วเหรอวะแล้วตึกร้างเหรอเนี่ยแล้วคุณป้าฉันจะอยู่ยังไงอ่ะอย่าตกใจข้างนอกร้างแต่ข้างในคือสวรรค์ไอ้พุทธนะไปนะเอ๊ะเอาไปเร็วแล้วเฮ้ยจับอีกแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้หนูเต้นไปเลยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นดีมากมาทางนี้หน่อยหนู
เอาละนี่ต้องมีใจไม่ใช่นะไม่ต้องห่วงน้องนะอย่างนั้นสั่งเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับเชิญนะครับเชิญตามสบายนะครับหนูไม่ต้องห่วงหนูเดินไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรไม่มีปัญหาที่นี่ตามสบายนะครับที่นี่ก็แล้วกันเต็มที่เลยเต็มที่อย่างนั้นหนูดีมาก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 สวรรค์ของคนจรสโมสรของคนจนป้าฉันอ่ะป้าฉันอยู่ที่ไหนอ่ะพาไปพบเร็วๆสิได้เชิญตอนนี้มาครับว่าเร็วเดี๋ยวดูก่อนไปเลยไปอีกแล้วจะเก็บให้นะเรียก008เรียก008 008 008 008 008ทราบแล้วกำลังกินกล้วยถามสักหน่อยสิคะเดี๋ยวจะไม่สบายฉันไม่กินฉันเกลียดหน้าแกหน้าตาก็ได้เหี้ยหากินทางชั่วโถจะทำยังไงได้ล่ะคะดิฉันต้องหยุดนะพูดมากลงมาออกมานี่มอมอย่าได้ไปโทษเขาเลยเขาต้องทำทุกอย่างตามที่ผมสั่งการหากินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หน้าหรือแต่ผมสิรออย่างเงี้ยยังต้องทำหน้าแกเหรอหล่อใช่ไหมหมอมหล่อเหมือนหมาไอ้ยาหมาคุณป้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าต้องอยู่ที่นี่เห็นไหมทำไมอยู่ที่นี่แล้วมีปัญหาเหรอเปล่าฮะไม่มีฮะก่อนดีใครมีปัญหาอีกไหมซุบซิบอะไรวะทอเด็ดนึกว่าใครไอ้นี่แล้วคุณนี่เองมันจับคุณป้ามายังไงคะอีสาวกับคนนั้นมันเป็นนกต่อล่อให้ป้ามานี่เหรออีคนแสนชั่วโธ่มอมขาเดี๋ยวฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะหยุดนะไม่ต้องพูดมากนี่ไปไอหมานั่นแกผู้หญิงนี่หุบปากสักทีส่งเงินมาเถอะอย่านะอย่าให้มันอย่าให้มันนี่อย่าสืบอย่าไปยุ่งกับมันปืนไม่ยุ่งไอ้คนใจสัตว์แล้วแกผู้หญิงวันหนึ่งพวกมึงจะต้องใช้กรรมหยุดนะไม่ต้องพูดมากเอาเงินไปดิเอาเงินมาสิเงินนี่ครบไหมก็มึงดูเองสิคุณป้าเพื่อนรักเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงบ้างเพื่อนบุกเลยเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้อืมใจเย็นจะช่วยอะไรบ้างจ๊ะออกไปให้พรเฮ้ยมึงไล่อีสองคนเนี่ยออกไปปิดปากซะเป็นเรื่องอะไรล่ะอย่ายุ่งพร้อมไหมลาไปเลยสิหยุดด่านะลาไปมันได้ไหนแกว่าจะไปทำร้ายใครไงล่ะไอ้มันเรื่องเดรัจฉานฉันต้องกลายเป็นคนชั่วกับแกด้วยแกจะไปฆ่าดูสิท้อเหรอขอดีนะปากเสียลากมันไปซะวะลากมันออกไปทำไมไม่เอามันออกไปเล่าลากมันออกไปก่อนตายให้มันรู้จักผู้ชายสักหน่อยสัวนี่ดิโถดิโถยโอ้ได้เงินแล้วแต่มรดกยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่โปรดเซ็นเสียหน่อยสิครับเมื่อผมแต่งงานกับหลานสาวทั้งสองของท่านแล้วผมจะได้มีกินมีใช้อย่าเซ็นนะคะคุณป้าอย่าเซ็นให้มันนะคะใครจะแต่งกับมึงทั้งสองคน
ดีมากน้องสายไปเลยเดี๋ยวนี้ติดใจไหมเรื่องมันทำหนักหนาชอบนะในหลวงเราเล่นหน่อยได้เล่นได้หนูหนูสมกิมเร็วเอาอันมาก่อนเร็วข้าวไม่วันนี้หมดตัวแล้วเอาไฟมาเลยไปไปช้าไปพ้นเลยยอดเฮ้ยเดี๋ยวไปวิ่งต่อไปแล้วจะออกไปไหนเออเปล่าจ้ะมาเนี่ยเนี่ยออกกับแถวแม่เนี่ยยอดรักเอามันนี่เลยยอดรักรู้กฎที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอว่าก่อนเลิกห้ามใครออกรู้ค่ะรู้แล้วออกไปทำไมเมื่อวานเนี่ยฉันยิงตายไปแล้ว2คนใช่ไหมโอ้พี่จ๋าอย่างพี่คงไม่ทำฉันหรอกใครๆก็กลัวพี่เพราะพี่แดดในซ่องนี้เมื่อพี่สงสาวพี่คงสุดไม่เบานะอย่าบอกใครจีโอพี่บุกมาแต่สงครามโลกครั้งที่สองพี่รักจ๋าให้พี่หน่อยก็อยากจะพี่เหรออยากก็อยากเงียบตายอยู่แล้วนั่งก่อนนะเดี๋ยวจับเมียจับเมียจับเมียโดนไปแล้วโดนไปแล้วทำไมไม่แดกเล่าโอ้โหชอบขโมยนะเหรอไม่ง่ายได้เลยเธอหนูฉันเลวจริงไม่เลวไปไปให้พ้นไปไหนน้องก็โทษเดี๋ยวนี้น้องต้องน่ารักคนอะไรมิกจักเข็ดพี่มีแฟนหรือเปล่าจ๊ะก็เพราะเจ็บใจแฟนนะสิถึงต้องไปใช้ชีวิตแบบโจรมันบอกว่ามันโสดแต่ที่ไหนได้ลูกตั้งสิบเอ๊ะวันนั้นใครบอกเขาชื่ออะไรนะมันชื่อจอมฮักหากินทางสายลับเมื่อไรจะเข้ามาจับในนี้สักทีก็ไม่รู้พี่ยังไม่หายโกรธขึ้นอีกเหรอโตถ้าได้เลือดหัวมันมาไหลถึงจะหายเฮ้ยเริ่มกระบวนการเสร็จหรือยังนั่นสิฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้เซ็นไว้ก่อนได้ไหมเซ็นหน่อยนะครับอย่าถ้าฉันเซ็นแกจะต้องปล่อยฉันกับหลานนะตกลงผมเป็นคนมีสัจจะอย่าเซ็นให้มันอย่าค่ะหยุดนะเซ็นนะเร็วแล้วอย่าเซ็นนะคุณป้าอย่าค่ะอย่าเซ็นค่ะอย่าเซ็นนะไม่โอ้แล้วกันมึงแปลว่ากามาใหม่สิจับเพ่เฮ้ยฉันพร้อมแล้วถอดสิจ๊ะรู้ว่าต้องใช้กำลังแล้วเพื่อนช่างหน้าไม่ได้ไปไหนป่านนี้เขาไปสู่วิมานเมืองแมนแล้วเหลือแต่ฉันอกจะเป็นหนองอยู่แล้วอย่านะอย่ายังไม่ทันจบเลยหน้าฉันช้าหมดแล้วก่อนฉันหล่นไปไหนอะอะไรฮะไหนเด็กอะไรไม่รู้จักโตแอบเอาลูกโป่งมาเล่นนะใส่น้ำซะด้วยขอกินเหล้าดับอายก่อนได้ไหมจ๊ะเรื่องเล็กต้องขวดจังได้เลยโธ่ยอดรักอย่าร้องไห้ฉันไม่ใช่คนชั่วอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะฉันเป็นเพียงโจรสมัครเล่นนะนี่ขอพี่จูบทีนะโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวทำมั่งอ้าวก็ไหนว่าไม่โมโหไงคะเออได้ไม่โมโหไม่โมโหงั้นนั่งนะนั่งคุยกันก่อนนะนั่งดิจ้าคนสวยนั่งคุยกันก่อนนะขอจุ๊บที่ชื่นใจเรียบร้อยดีมากแบบนี้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวสบายๆอ่ะฮะ
ขอบคุณมากไอ้สองคนไปใส่รถข้าเออนายแกว่าจะปล่อยยังไงล่ะปล่อยทำไมให้เขารู้จักผู้ชายบ้างสิชั่วดีผมคงไม่หมดลมตายในวันแต่งงานเหมือนกับสามีหม่อมหรอกนะไอ้สันดานมึงกันโอ้ยยั่วนะอย่านะลากคนเอาไปหมดโอ้ยป้าอย่าทำหลานเอามันออกไปมามะให้พี่จูบหน่อยนะนะจะโอ้ยโอ้ยจูบแล้วพอทีเดี๋ยวเมานอนทำไมคนสวยนอนเลยจ้าน่ารักอวบปัดไปทั้งตัวเลยน่ารักเดี๋ยวนะนอนอยู่ที่นี่แต่มึงมีระบาดเห็นสัญญาณไฟแล้วบุกได้รีบป่ะคุณป้าค่ะคุณป้าผมล่ะเอาออกไปป้าอย่าตายฮะจังหวะถอยไปเฮ้ยระวังเฮ้ย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 ไม่มีไรมือหัวมืออะไรเดี๋ยวดูให้ดีนะดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวศูนย์ศูนย์แปดจัดการเองโดยทองแทงมาทางนี้ไหนกลับมารู้แล้วนะตำรวจมาว้ายแล้วโอนตำรวจมาทำไมไฟดับเนี่ยรู้ว่าตำรวจมาแล้วระวังนะคะคุณป้าป้าเดินนะคุณป้าไม่เห็นเลยอ่ะไปเถอะค่ะเรารีบไปเถอะไอ้เอ็งรีบตามค่ะไอ้เอ้ยOh!
มารวมกันที่แสงไฟนี่ดวงใจไอ้ยาจำเมียได้ไหมจ๊ะเมียเหรอไอ้ยาเนี่ยตายแล้วเข้าปากเนี่ยไอ้โพธารีไอ้ยาผู้สารหนีมาแล้วนึกว่าจะหลอกของไงยักษ์ใหญ่ไอ้ยักษ์นินทาไปอ่ะเหรอฮะไม่ไล่นินทาไม่ไล่นินทาหนีไปไหนหนีไปไหนพ้นเลยเหรอโอ้สุขที่รักใช่ใช่อย่าทำหัวสีมีสามีสุขที่รักแล้วไว้มานานอย่าหนีล่ะหนีจะไปไม่รับนี่อย่าหนีนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทุกคนอยู่นะหนีไม่พ้นหรอกนะหลบอะไรหลอกใครเล่าไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ก็อยู่ตรงนี้ไปไปไปแล้วดอกอ๋อไปไปพุทธไปพุทธไปพุทธไปมีอะไรวะตำรวจแห่กันมาแล้วตำรวจอะไรเข้ามาเลยเร็วเข้ามาอยู่ได้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจผมมาเที่ยวครับรู้แล้วครับผมมาเที่ยวครับอย่าหนีอย่าขัดขืนมาลงกันนะไปโรงพักให้หมดเนี่ยเอาตัวละผมเปล่านะครับผมไม่รู้เรื่องนะนั่นแหละมาเที่ยวได้เฉยอ่ะพูดดิเล่นไปเอาละไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากแล้วพี่มาทางนี้อือฮึอ๋อที่รักช่วยพี่เลยที่รักจ๋าเจ้าแกสร้างกรรมให้ฉันกรรมต้องตามสนองแกพี่นี่ลุกขึ้นไม่ต้องเสียใจนะลุกลุกขึ้นมาสิไม่เสียใจจับฉันสิคะดิฉันฆ่าเขาสวัสดีครับผู้กองสวัสดีปล่อยเธอเถอะถ้าเธอไม่ความร่วมมือเราคงไม่ประสบผลสำเร็จอย่างนี้ครับเดี๋ยวค่ะคุณปล่อยดิฉันเพราะอะไรคะเพราะก็เป็นศัตรูของชาติหมวดครับฝากเงินของกลางไว้ด้วยนะครับครับไปครับผมเถอะครับผมจะดูแลคุณเองค่ะเฮ้ยไปได้กันหมดแล้วกูจะไปกันแล้วสิป้าเธอคงโกรธเรามากโธ่มันเป็นความผิดของเราเมื่อไรอ่ะเฮ้ยแน่ฮะอยู่นั่นเองไปเร็วแม่เดี๋ยวก็ไปซะแล้วคุณโกรธผมครับลูกกระทำก็ด้วยความจำเป็นหนูต้องแปลงตัวเพราะหนูต้องการอยู่ใกล้คุณดิฉันจะสอนบทรักให้ใหม่นะคะ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 ตายแล้วตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เฉยเฉยเหรอละแล้วท่านจะให้ผมทำยังไงไม่ทราบก็ทราบซะสิลูกนี้สี่โมงเย็นต้องจัดการตามประเพณีไม่งั้นฉันจะฟ้องผู้ใหญ่ที่นายยงยุทธส่งคนมาทำลายศักดิ์ศรีของหลานสาวฉันเอาขึ้นรถไปเอาไปเก็บไว้ที่บ้านรักไม่มีศาสนาแม้นใครบุญญาได้ครองกันมาความรักเช่นนั้นให้โทษอย่าไปกลัวโทษรักไม่ได้
ศักดิ์ศรีรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนา